بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีอิหม่ามมัสยิดนูรุลญันนะห์และคณะกรรมการบริหารมัสยิดชุมชนนูรุลญันนะห์สัปุรุษพี่น้องผู้มาร่วมงานมัสยิดนูรุลญันนะห์เพื่อหารายได้ใช้ในบริการบริหารจัดการโครงการต่างๆของมัสยิดนูรุลญันนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เองได้ให้สุขภาพแข็งแรงให้กับทุกท่านให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะมาร่วมงานมัสยิดนูรุลญันนะห์ท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องป้องกันดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายทั้งปวงผมก็ขอดุอาให้ทุกท่านแล้วก็ครอบครัวมาร่วมงานหรือไม่ร่วมไม่มาร่วมงานก็ตามให้ทุกท่านนั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บอัลลอฮุมะอามีนยารับบะลอาลามีนงานมัสยิดนูรุลญันนะห์ถือว่าเป็นงานที่พวกเรารอคอยแล้วก็มีการสอบถามเป็นระยะเพราะถือว่าเป็นงานที่มีการจัดการแบบระดับต้นเปิดให้พวกเรานั้นได้รับประทานอาหารฟรีและพวกเราก็จะได้ช่วยกันบริจาคตามกำลังศรัทธาถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดงานที่พี่น้องเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ร่วมงานและทำให้มัสยิดนูรุลญันนะห์หรือกิจการต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นข้างหน้าเป็นมัสยิดที่สง่างามเป็นบริเวณที่สง่างามมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่องานศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราเองนั้นได้ผลิตผลบุญหลายครั้งหลายคาที่ผ่านมาทำให้ผลบุญของเรานั้นเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเป็นซะดอกะฮ์จาริยะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับหัวข้อที่ทางอิหม่ามทางมัสยิดนูรุลญันนะห์ได้มอบหมายให้บรรดาวิทยากรคณาจารย์ทุกท่านได้ทำหน้าที่ในวันนี้เป็นหัวข้อร่วมสมัยเป็นหัวข้อที่นำไปสู่การจัดการสังคมอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะในภาวะที่เราเองจะเป็นผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นผู้เรียนศาสนาหรือจะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ที่สอนศาสนาหรือจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อที่ต้องดูแลลูกเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเป็นพี่สาวเป็นพี่ชายเป็นผู้นำองค์กรเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้นำชุมชนที่จะต้องนำพาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของสัจธรรมความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมารยาทผู้ศรัทธา
กับการจัดการความเห็นต่างภายใต้กรอบอิสลามในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับมีคำว่ามารยาทมีคำว่าผู้ศรัทธาในความหมายของมารยาทอาจจะพูดถึงในเรื่องของมารยาททางสังคมมารยาทที่มีกรอบของศาสนาที่เรานับถือถ้าเราไปคุยเรื่องมารยาทในหมู่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธก็จะบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นมารยาทที่พึงประสงค์ที่เราจะอยู่ด้วยกันในสังคมนั้นด้วยมารยาทที่ดีงามจะใช้กรอบใดก็แล้วแต่เราจะใช้คำว่ามารยาทสากลหรือมารยาทอันดีงามที่พึงประสงค์แต่ถ้าหากว่าเราพูดกับผู้ศรัทธาโดยเฉพาะหัวข้อที่ระบุว่ามารยาทผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมารยาทของผู้ที่นำคำสอนของอัลกุรอานมารยาทของผู้ที่นำวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์มารยาทของคนที่ต้องการที่จะทำให้ตนเองนั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเราเรียกว่ามารยาทของผู้ศรัทธาในความหมายของหัวข้อนี้และสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาในหัวข้อนั่นก็คือการจัดการความเห็นต่างเวลามีคำว่าความการจัดการความเห็นต่างแสดงว่าเรามีประเด็นที่แตกต่างกันและมีการถกเถียงกันมีประเด็นที่มันยังไม่เรียบร้อยจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือจะเป็นประเด็นเกิดขึ้นในประเทศชาติก็ตามทั้งหมดนั้นเราจะเรียกว่าสิ่งที่จะทำให้ความเห็นต่างความแตกต่างมันเกิดความเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นด้วยการจัดการที่ดีและการจัดการที่ดีก็มีแต่คนอ้างถึงมารยาททางสังคมว่าเราควรที่จะอยู่ในสังคมนั้นด้วยการจัดการแบบนั้นแบบนี้เวลาใครเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่จะต้องอยู่กับชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เขาก็จะบริหารการจัดการให้ชาติพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยอยู่อย่างสง่างามในสังคมความหลากหลายอย่างไรดีให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ถ้าความเห็นต่างนั้นเราไปพูดคุยในเรื่องของการจัดการในหมู่คนที่มีศาสนาต่างๆที่นับถืออยู่ในสังคมเดียวกันอาทิเช่นเราอยู่ในบริบทของประเทศไทยเรามีคนนับถือศาสนาพุทธเรามีคนนับถือศาสนาอิสลามเรามีคนนับถือศาสนาคริสต์หรือพูดรวมๆเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มของคนที่นับถือทั้ง5ศาสนาหลักที่ถูกบรรจุไว้ในสารบบของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมหรือนอกเหนือไปจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อถือที่เป็นย่อยๆย่อยๆซึ่งความเชื่อถือเหล่านั้นมีเป็น10มีถึง20 30ความเชื่อถือซึ่งเราบางคนก็รู้จักกันดีบางคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าความเชื่อนอกเหนือไปจากศาสนาอิสลามนั้นมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปที่มันถูกผสมประสานอยู่ในสังคมที่เราเรียกว่าปะหุแห่งความเชื่อถือในสังคมเราอาจจะชินกับคำว่าประหุแห่งความเชื่อถือหรือเราเนี่ยอาจจะสัมผัสกับคำว่าปะหุสังคมหรือปะหุศาสนาปะหุวัฒนธรรมคำเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสารบทเกี่ยวกับการจัดการความเห็นต่างทั้งสิ้นแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยมาจำกัดอีกเพื่อให้กรอบเข้ามาเนี่ยให้แคบลงและมีอิทธิพล
ต่อการอยู่ด้วยกันที่ส่งผลให้กับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติการหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่ามารยาทผู้ศรัทธาเราได้จัดการความเห็นต่างและประสบความสำเร็จด้วยภายใต้กรอบอิสลามแล้วแสดงว่าอิสลามต้องทรงอิทธิพลแสดงว่ากรอบของศาสนาอิสลามไม่ได้กำหนดบรรจุให้เฉพาะการบริหารจัดการเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือการเกริ่นนำเพื่อพวกเราเนี่ยจะได้ไปฟังบรรดาวิทยากรนะครับเนื้อหาหลักวิทยากรจะเป็นคนขบเคี้ยวเป็นคนที่กระแทกเป็นคนที่จะให้หลักการให้กับพวกเราอย่างชัดเจนในวันนี้ว่าสิ่งที่เราพึงปรารถนาในการบริหารจัดการสังคมให้เกิดการมีมารยาทที่สังคมอื่นๆที่เขามองว่าทำไมอิสลามคนที่นับถืออิสลามหรือมุสลิมเนี่ยมีมารยาทดีจังแสดงว่าการจัดการทั้งปัจเจกและการจัดการทั้งสังคมสาธารณะของผู้นับถืออิสลามนั้นดีมากๆทำใหในระดับของแมสหรือการสื่อสารสาธารณะเนี่ยมองว่ามุสลิมนั้นเป็นศาสนาที่สบายใจจังเวลาเห็นนางหนึ่งหรือสตรีหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยเดินในห้างสรรพสินค้ารู้สึกดีใจพวกเราเคยได้ยินคำแบบนี้ไหมเวลาเห็นคนใส่เสื้อโต๊ะเวลาเดินในชุมชนผ่านหน้าวัดหน้าประตูวัดเห็นเขาเรียกอะไรนะเห็นพระคุณเจ้าใช้คำนี้เห็นพระภิกษุสงฆ์มุสลิมก็ไม่ได้เอาอะไรไปขว้างปาเขาไม่ได้ทำกิริยามารยาทที่มันเลวทรามต่อเพื่อนมนุษย์แต่นำซ้ำเนี่ยทักทายพระภิกษุสงฆ์ส่งยิ้มให้กับพี่น้องต่างศาสนิกแสดงว่านั่นคืออิทธิพลของการดะวะบิลฮาลอิทธิพลของการเผยแผ่ศาสนาด้วยจรรยามารยาทที่เรียกว่าอยู่ภายใต้กรอบของศาสนาอิสลามฉะนั้นโจทย์ของเราวันนี้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่าโจทย์จะทำให้มุสลิมเนี่ยเป็นแบบอย่างอย่างไรกับสังคมในบริบทที่เราอยู่ทั้งในบริบทของมุสลิมเองทั้งในบริบทของเพื่อนศาสนาของเพื่อนต่างศาสนิกหรือในบริบทที่เราบอกว่าในระดับของประชาชาติหรือในระดับของอุมมะห์ร่วมกันเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเวทีของนูรุนจันนะในการพูดคุยอย่างเดียวแต่เป็นระดับของนานาชาติระดับสากลที่เขาคุยกันนะครับนั่นก็คือโดรบทบาทในการเป็นดาอีหรือดุอาตที่จะนำพาคำสอนของศาสนาเพื่อไปแก้ไขสังคมด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับบรรดาวิทยากรที่จะร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับก็มีอาจารย์อามีนเหมเสริมอาจารย์อบิดีนฮัสซันอาจารย์ชุกอตดานีสมันแล้วก็อาจารย์มุบารอกนะครับมูฮัมหมัดซอเลห์นะครับในระดับแรกนี้นะครับกับหัวข้อมารยาทผู้ศรัทธากับการจัดการความเห็นต่างภายใต้กรอบอิสลามเนี่ยผมใช้อาจารย์อบิดีนฮัสซันนำเสนอก่อนไหมหรืออาจารย์อามีนก่อนนะครับให้อาจารย์เปิดประเด็นก่อนนะครับหัวข้อนี้อาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ครับว่ามารยาทผู้ศรัทธากับการจัดการความเห็นต่างภายใต้กรอบอิสลามที่เราอยากเห็นคืออะไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ ท่านผู้ดำเนินการอภิปรายวิทยากรตลอดจนผู้ที่เป็นเจ้าภาพ
จัดงานในครั้งนี้และท่านผู้มีเกียรติที่ยังอยู่ในงานและท่านที่รับชมนะครับถ่ายทอดสดอยู่หรือว่าท่านอาจจะไปรับชมหลังจากนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือวาระแห่งชีวิตเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันบ่อยๆหลายคนพอฟังหัวข้อเนี่ยคงจะตีโจทย์ไปว่าแสดงว่าเราตอนนี้นักวิชาการที่จะขึ้นมาพูดเนี่ยจะปรับจุดยืนแล้วมั้งแปลว่าอะไรก็ได้หมดแล้วเพราะหัวข้อนี้เนี่ยถ้าดูเผินๆเหมือนกับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะทำอะไรก็ได้หมดละเพราะอาจจะเข้าใจในมิติที่เราเคยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเช่นนี้แต่วันนี้ลองฟังดูผมเชื่อมั่นว่าวิทยากรทุกท่านเนี่ยเตรียมข้อมูลมาพอสมควรวันนี้เราบรรยายกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งเรียนกับท่านแล้วครับว่าหัวข้อแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นหัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยซ้ำไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดประเด็นก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวท่านอื่นมีอะไรเก็บเกี่ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทิศทางของประเด็นมันจะไปยังไงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากนะผมชมเชยอิหม่ามมุฮัมมัดนะฮะที่ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อนี้ขึ้นมาอย่างน้อยเป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งนี่เป็นอีกซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องสืบสารและปฏิบัติตามถ้าเรายืนยันว่าเราคือผู้เจริญรอยตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเน้นตั้งแต่การเปิดการบรรยายเลยแน่นอนในเรื่องของมารยาทในเรื่องของอัคลากเรื่องของจรรยามารยาทเป็นบริบทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายภาพให้เราได้เห็นตลอดชีวิตของท่านตลอดชีวิตของท่านในเรื่องของมารยาทในเรื่องของอัคลากในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีจรรยามารยาทท่านไม่เป็นคนหยาบคายกรักขระแต่เป็นคนที่ใช้หลักการเหตุผลในด้านศาสนาในการสื่อสารในการเป็นผู้ส่งสารที่มีคุณภาพและด้วยบุคลิกภาพของรอซูลุลลอฮ์ทำให้คนที่ไม่เข้าใจอิสลามได้หันมานับถือเชื่อถืออีมานในหลักการของอัลอิสลามหนึ่งด้วยอัคลากทีนี้การมีจรรยามารยาทเนี่ยประเด็นวันนี้ไม่น่าจะพูดประเด็นอื่นนอกจากประเด็นในเรื่องของการขีลาฟแปลเป็นภาษาไทยที่น่าฟังหน่อยก็คือความเห็นต่างเพราะถ้าแปลคำศัพท์นี้มันแปลได้หลายคำขัดแย้งก็ได้เห็นต่างก็ได้เห็นไม่ตรงกันก็ได้แต่ภาษาที่สื่อไปในทางบวกก็คือความเห็นต่างก็คือขีลาฟเลยฮะคือขีลาฟเลยนั่นแปลว่าเรากำลังศึกษาซุนนะของท่านนบีวันนี้นี่ถ้าไม่ใช่ซุนนะเนี่ยไม่ต้องคุยกันแล้วถ้าการคุยประเด็นนี้ไม่มีในซุนนะนบีเนี่ยก็ต้องลบประเด็นนี้ทิ้งไปแต่เรากำลังคุยว่าแล้วรูปแบบที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านจัดการ
ในเรื่องความเห็นต่างที่มันเกิดขึ้นท่านนบีได้ทำให้เราเห็นเป็นรูปแบบอย่างไรอย่างแรกเลยเรายอมรับความเป็นจริงไหมว่าในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนานั้นมันมีหลายประเด็นและก็ส่วนใหญ่ของประเด็นเหล่านั้นก็จะอยู่ในบริบทของความเห็นต่างเราต้องยอมรับว่านี่คือข้อเท็จจริงเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ในยุคต่อไปเนี่ยอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมฟะซะยะรัคติลาฟันกะซีรอฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนมินบะอ์ดีตะมัสซะกูบิฮาวะอัดดูอะลัยฮาบินนะวายิดวะอิยากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรฟะอินนะกุลลาบิดอะตินดอลาละนบีได้บอกชัดเจนว่าในยุคต่อไปสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือฟาซายรอติลาฟังกาซิรอเขาจะได้เห็นสิ่งที่เป็นความขัดแย้งสิ่งที่เป็นเห็นสิ่งที่มีความเห็นต่างเกิดขึ้นกันอย่างมากมายนบีใช้คำว่ากาซิรอนแปลว่าไม่น้อยแล้วก็จริงเลยนะเราจะเห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนบีบอกกับเราว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้แล้วสิ่งที่เป็นหลักยึดในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีเจ้าจงกลับไปยึดในสุนนะของฉันนี่คือทางออกนี่คือหนึ่งในสิ่งที่จะขจัดปัญหาที่เป็นความเห็นที่แตกต่างความเห็นที่หลากหลายที่มันเกิดขึ้นในผมพูดในบริบทของหลักการอิสลามแล้วกันเพราะตะกี้อาจารย์ฟาวซีเปิดค่อนข้างจะมิติใหญ่ซึ่งแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในทุกบริบทแต่บริบทที่ผมเนี่ยกำลังมองถึงระหว่างมุสลิมกับมุสลิมอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนและกลับไปยึดรูปแบบของบรรดาคอลีฟะห์ผู้ทรงธรรมที่อยู่ในทางนำได้แก่อบูบักรอุมารอุสมานอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนแล้วนบีก็บอกว่าจงยึดมันด้วยฟันกรามอัดดูอะลัยฮาบินนะวายิดบอกแค่นี้ไม่พอนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าจะต้องระวังนะคือสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราเรียกมันว่าอุตริกรรมแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ในศาสนาว่าอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรแล้วนบีก็ปิดประโยคว่าฟาอินนะกุลลาบิดอะตินดอลาละทุกๆสิ่งที่เป็นบิดอะนั้นถือเป็นความหลงผิดฉะนั้นจากหะดีษบทนี้เนี่ยเราได้สิ่งที่เป็นแนวทางละเราได้สิ่งที่เป็นหลักการแล้วว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างไรหลักยึดของเราใช้อะไรเป็นหลักยึดในการขจัดสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นนบีได้ตอกย้ำสองสิ่งที่ทิ้งเอาไว้เมื่อท่านยึดแล้วท่านจะไม่หลงผมเชื่อว่านี่คือหลักการที่เราเข้าใจกันดี
หนึ่งกิตาบุลลอฮ์สองซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผมเชื่อว่าผู้ศรัทธาเข้าใจในบริบทนี้ดีคำถามแล้วในเมื่อหลักการชี้ไปถึงทางออกที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทำไมทุกวันนี้เรายังเผชิญอยู่กับปัญหาที่เป็นปัญหาศาสนามากมายและบางครั้งเราเองก็ไม่สามารถที่จะใช้สิ่งที่เป็นมารยาทหลักการในหมวดที่เป็นจรรยามารยาทมาจัดการในเรื่องที่เป็นเรื่องขีลาฟในเรื่องที่เป็นเรื่องของความเห็นต่างเรื่องของการมีความเห็นอันหลากหลายในประเด็นหนึ่งทำไมเราไม่สามารถวันนี้เราต้องยอมเราต้องถามก่อนว่าเรายอมรับไหมว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยเรานะท่านทราบไหมในการเห็นต่างที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ถ้านับยุคสมัยของนบีมูฮัมมัดนะตั้งแต่นบีมูฮัมมัดมีชีวิตอยู่ตั้งแต่นบีมูฮัมมัดมีชีวิตอยู่เดี๋ยวมีกรณีศึกษาเมื่อรอซูลุลลอฮ์เผชิญกับการวินิจฉัยของลูกศิษย์เบอร์ต้นเลยคือบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีที่วินิจฉัยคำพูดของนบีแตกต่างกันส่งผลให้การปฏิบัติแตกต่างกันเลยพอไปถึงนบีนบีจัดการยังไงผมบอกว่าเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ในยุคนบีแล้วเรามีต้นแบบเมื่อเราประกาศว่าเราจะยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเรียนกับท่านเพื่อที่จะให้ท่านนำสิ่งนี้ไปเป็นหลักในการปฏิบัติต่อกรณีที่เป็นกรณีพิพาทแน่นอนเราบอกแล้วเวลามีปัญหาฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลลอฮิวะรอซูลเมื่อมีกรณีพิพาทมีปัญหาให้กลับไปหากุรอานและกลับไปหาซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามไอ้ที่เกิดปัญหากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะกลับหรือเพราะไม่กลับบางคนบอกอ๋อเพราะเขาไม่ได้กลับเนี่ยเขาถึงมีปัญหางั้นถามต่อไอ้ที่กลับไปเนี่ยมีปัญหาได้ไหมที่กลับไปหากิตาบุลลอฮ์กลับไปหาซุนนะห์นบีเนี่ยมีปัญหาได้ไหมเห็นแตกต่างกันได้ไหมประเด็นนี้ไม่ค่อยพูดถึงกันนะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าไอ้ที่มันหาทางออกผิดเพราะไม่กลับไปหากิตาบุลลอฮ์เพราะไม่กลับไปหาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอตอนไม่กลับนี่เราไม่คุยกันเลยฮะคือการแก้ปัญหาโดยการไม่กลับไปหาบทสรุปที่กุรอานและซุนนะห์เราไม่ให้ราคาอยู่แล้วเราไม่ให้ราคาอยู่แล้วเพราะกรอบของอิสลามเนี่ยมันหลุดจากกุรอานและซุนนะห์ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยที่จะคุยกับท่านเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการกลับไปนั่นแหละเดี๋ยวเกิดคำถามใหม่ว่าเอาอาจารย์แล้วกลับไปหากุรอานและซุนนะห์มันจะเกิดปัญหาได้ยังไงอ่ะทำไมมันไม่มีความเห็นตรงกันทั้งหมดล่ะทำไมถึงมีความแตกต่างวันนี้เรามาศึกษากันผมเปิดประเด็นให้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนวิทยากรสารต่ออย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะเวลาเราจับประเด็นคำว่ามารยาทเนี่ยผมว่าถ้าหากว่าไม่นับยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนเราไล่มาถึงกุรูนหลังก็ได้ประมาณศตวรรษที่6คนที่โดดเด่นในการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักใช้คนอิสลามอิมตัยมียะห์
ในกุรูนที่6ประมาณนั้นผมว่าไม่มีใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะฮ์ลุสุนนะห์หรือบิดอะห์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางซุนนะห์หรือคนนอกรีดก็ตามผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้ฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยตายในที่คุมขังครับตายในคุกครับนั่นคือการต่อสู้ของมหาบุรุษที่ถือว่าเป็นมหาปราชญ์ที่นำเอาหลักการอิสลามมาอะไรครับมาฟื้นฟูในยุคสมัยของท่านและผลงานของท่านวันนี้ยังถูกกล่าวขานและอ้างอิงในหมู่นักวิชาการจนถึงปัจจุบันหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่โด่งดังของท่านมากและเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาควรค่าแก่การนำมาถ่ายทอดรับอุลมาลามอานิลอิมมาติลอาลามหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเห็นต่างในบริบทของหลักการของบรรดาปวงปราชญ์ชั้นนำของโลกอิสลามตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอิตาบีอีนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคอิมมะบรรดาผู้นำแห่งอะไรครับแห่งศาสนาอบูฮานีฟะนะครับอิหม่ามมาลิกอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านพูดไว้ในตอนต้นของหนังสือหน้าฟังฮะถ้าลองฟังดูวะลิยะอ์ลัมอันนะฮูไลซะอะฮะดุนมินัลอิมมะอัลมักบูลีนอินดัลอินดัลอุมมะقبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل เขาบอกว่าจงทราบนะว่าไม่มีอิมมะคนใดคำว่าอิมมะในที่นี้คือเขาใช้คำว่าอิมมะมักบูลีนกอบูลันอามันแปลว่าเป็นผู้นำทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับโดยรวมก็ได้แก่อิมมะห์ที่ผมกล่าวข้างต้นไม่มีใครสักคนหนึ่งยะตะอัมมัดมุคอลาฟะตะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาจะเจตนาในการที่จะคัดค้านซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสักคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีสักคนเดียวเลยที่จะค้านฟีชัยเอ็นมินซุนนะติจะค้านประเด็นหนึ่งประเด็นใดจากซุนนะของนบีเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ทำเลยอ้าวเมื่อไม่ทำแล้วมันเกิดมัซฮับมาได้ยังไงมันเกิดการวินิจฉัยมายังไงทำไมเชคุลอิสลามตะมียะห์ถึงได้พูดประโยคนี้เดี๋ยวท่านดูต่อไม่ว่าจะเป็นประเด็นลึกหรือเป็นประเด็นที่เข้าใจในภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใดประเด็นใดก็ตามในหลักการเนี่ยถ้าเขารู้ว่านั่นคือซุนนะห์ของนบีเขาจะไม่เจตนาที่จะฝ่าฝืนเลยแม้แต่มัสอะละห์หรือประเด็นเดียวท่านในคำพูดของอิบนุตัยมียะห์นั้นมีมุมที่น่าสนใจมากแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีจริงไหมมีจริงมันจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจตนาในการขัดแย้งกับซุนนะห์นบีแปลว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมาค่อยศึกษากันต่อมาท่านได้อธิบายถึงสถานะของปราชญ์เหล่านี้ว่าฟะอินนะฮุมมุตตะฟิกูนอิตติฟากันยะกีนียันอะลาวุญูบิตติบาอิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه كيف พูดอย่างนี้ชัดเจนนะอันนี้คือทัศนคติของอิบนุตัยมียะห์
ซึ่งหลายมัสอะลาท่านก็ไม่ได้เห็นตรงกับบรรดาอิมมาที่กล่าวมาข้างต้นแต่ท่านบอกว่าฟาอินนะฮุมมุตตะฟิกูนาอิตติฟากอนยะกีนียันบอกว่าบรรดาอิมมาเหล่านี้เขามีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่1 นะทุกคนพูดตรงกันหมดจำเป็นต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2และท่านได้บอกว่าวะอะลาอันนะกุลลอะฮัดมินันนาสยุคัซมินกอลีวะยุตรักและไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดก็ตามนอกเหนือจากนบีมุฮัมมัดคำพูดของเขาจะถูกยึดถือก็ได้หรือจะถูกปฏิเสธก็ได้ถ้านอกจากนบีนะสถานะเท่ากันหมดนอกจากมุฮัมมัดคนเดียวเท่านั้นหน้าที่ของเราจะต้องยึดมั่นปฏิบัติทิ้งไม่ได้ฮะแต่ท่านได้บอกว่าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพบว่ามีหะดีษซอฮีหะแต่บรรดาอิมมะอาจมีการวินิจฉัยที่ต่างไปจากหะดีษซอฮีหะนั่นแปลว่ามีสิ่งที่ศาสนาเรียกว่าอุซรแปลว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือเป็นอุปสรรคที่ทำให้ท่านเหล่านั้นวินิจฉัยไปเช่นนั้นแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่เป็นอุซรมีกี่ข้อในหนังสือเล่มนี้บอกมี3ข้อและจากอุซรดังกล่าวนี้มันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอุซรนี้อีก10ข้อผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวๆนิดหนึ่งนะทีนี้เท่าที่เวลามีแล้วกันผมจะเรียนกับท่านอย่างนี้ว่านั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดความเห็นต่างในบริบทของผู้ที่กลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์และกลับไปสู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีจริงเราไม่คุยถึงคนที่ไม่กลับนะเอาคนที่กลับเพราะไม่กลับนี่เราไม่คุยอยู่แล้วเอาคนที่กลับไปเนี่ยแหละแต่การกลับไปเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นต่างเกิดขึ้นได้คำถามคือมันคืออะไรเอาอย่างนี้ในศาสนาเนี่ยถ้ามองประเด็นความเห็นต่างหรือขีลาฟมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆหรือสองชนิดใหญ่ๆที่ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนอาจารย์มาขออนุญาตปูทางก่อนนะครับจะได้เดินต่อกันได้ได้ครับนิดหนึ่งประเด็นแรกการขัดแย้งนั้นไม่เป็นที่อนุญาตด้วยหลักการแปลว่าใครก็ตามที่มาขัดแย้งในประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกตำหนิและเป็นสิ่งที่ต้องถูกปฏิเสธท่านรู้ไหมขัดแย้งเรื่องอะไรอันนี้ไม่อนุญาตนะอิสลามไม่ได้เปิดทุกอย่างอนุญาตให้ขัดแย้งได้ไม่ใช่นะข้อที่หนึ่งประเด็นที่ไม่อนุญาตให้ขัดแย้งอะไรล่ะ 1. สิ่งนั้นมีตัวบทหลักฐานชัดเจนเป็นความชัดเจนถึงขั้นเด็ดขาดบางคนบอกอาจารย์มาสับใหม่อีกแล้วมีชัดเจนไม่เด็ดขาดดีกว่าชัดเจนถึงขั้นเด็ดขาดในวิชาอุซูลเขาเรียกว่ากอตะอียะตุนนัสแปลว่าสถานะของตัวบทอยู่ในขั้นที่ไม่มีใครเห็นต่างไปจากนี้เลยว่าอันนี้ซอฮีหะอันนี้ฮะซันไม่มีใครเห็นต่างไปเลยอันนี้เรียกว่าสถานะของตัวบทเท่านั้นยังไม่พอในตัวบทดังกล่าวมันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือสิ่งที่เป็นดะลาละหรือสิ่งที่เป็นความหมายสิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ของตัวบทว่าชี้ไปในทางไหนเราเรียกสิ่งนี้ว่าในเชิงดะลาละในเชิงความหมายแปลว่าในเชิงความหมายก็ต้องขั้นเด็ดขาด
ในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าสอรีฮันหลักฐานที่อยู่ในหมวดสอฮีและสอรีฮแปลว่าสถานะของตัวบทไม่มีการขัดแย้งความหมายไม่มีการตีความทุกคนเข้าใจเป็นเช่นนี้หมดใครก็ตามที่มาเห็นต่างกับประเด็นที่อยู่ในตัวบทอย่างนี้ต้องปฏิเสธทันทียกตัวอย่างตัวบทที่บอกว่ามุสลิมทุกคนวาญิบต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาอันนี้ในแง่ตัวบทไม่มีขีลาฟในแง่ความหมายไม่ต้องขีลาฟไม่ต้องตีความว่ามันมีห้าหรือมันมีหกหรือมันมีเจ็ดอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าซาฮีฮุนซารีฮุนใครก็ตามที่ไปขัดแย้งกับเรื่องแบบนี้ไม่อนุญาตนบีละหมาดให้เราเห็นในสภาวะปกตินบีละหมาดห้าเวลาเราบอกเอ้ยไม่ต้องเราเนี่ย3ก็ได้2ก็ได้6ก็ได้อันนี้ต้องปฏิเสธทันทีเลยแปลว่านี่คือสิ่งที่คุณขัดกับตัวบทที่มันชัดเจนทั้งในแง่สถานะและความหมายอันนี้ยกตัวอย่างถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตัวบทชัดเจนทั้งซอฮีฮุนซอรีฮุนตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งสถานะตัวบทและในเชิงความหมายและข้อบ่งชี้ของฮุกมไม่ได้เลยใครก็ตามที่มาปฏิเสธว่าเอ้ยรอมฎอนไม่วาญิบหรอกบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้อันนี้ไม่อนุญาตเห็นไหมกรณีอย่างนี้ไม่อนุญาตเด็ดขาดทีนี้ในแง่ของหลักฐานเนี่ยจะกี้ผมบอกแล้วนะครอบคลุมทั้งสองเลยนะทั้งกุรอานและหะดีษนะหะดีษเนี่ยมีทั้งในแง่ที่ตัวบทก็ขัดแย้งตกลงหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์หรือไม่ซอฮีฮ์เคยได้ยินนะเวลาอธิบายมาเสร็จอุลามาถกกันตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้ตกลงหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์หรือไม่ข้อที่หนึ่งบางอันมาถกกันว่าความหมายนี้มันชี้ไปในทางไหนมันใช่ความหมายที่เราจะเอาไหมมีปัญหาแล้วนะแปลว่าที่มีปัญหาเนี่ยจากตัวบทเลยจากตัวบทเลยจากสถานะของตัวบทและนัยยะของตัวบทเราเรียกหะดีษประเภทนี้ว่าไม่ทั้งซอฮีฮ์และไม่ทั้งซอรีฮ์แปลว่าไม่อยู่ในขั้นกอตะอียะห์ไม่อยู่ในขั้นเด็ดขาดทั้งในสถานะและความหมายแต่ในกุรอานเนี่ยสถานะของกุรอานถือว่าเด็ดขาดไม่มีใครขีลาฟเพราะสายรายงานกุรอานที่นบีนำมาเนี่ยนบีรายงานจากอัลลอฮ์นั่นแปลว่าสถานะกุรอานไม่มีขีลาฟแต่ท่านเชื่อไหมในแง่ความหมายและข้อบ่งชี้ฮุกมไม่ใช่กอตะอียะห์มีครับไม่ขั้นเด็ดขาดมีครับปราเถียงกันว่าในยะของกุรอานมันแปลว่าอะไรมีครับแม้กระทั่งกุรอานนะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อหลักฐานไม่อยู่ในสถานะกอตัยะแปลว่าไม่อยู่ในสถานะขั้นเด็ดขาดในวิชาการเขาเรียกซอนเนียแปลว่าอยู่ในลักษณะที่ตีความได้ท่านรู้ไหมหลักการที่รองรับเกิดขึ้นมาทันทีคืออนุญาตให้วินิจฉัยนั่นคือการอิสติฮาดนั่นคือการวินิจฉัยนี่ไงฉะนั้นการวินิจฉัยไม่ใช่อนุญาตให้ไปวินิจฉัยตัวบทที่อยู่ในระดับขั้นเด็ดขาดทั้งสิ่งที่เป็นตัวบทและความหมายไม่ต้องวินิจฉัยตัวบทเหล่านี้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าจะวินิจฉัยต้องไปอยู่ในหมวดตัวบทที่ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะสถานะของตัวบทและความหมายของตัวบทอันนี้เป็นวิชาการนะต้องเรียนรู้นะใครบอกว่าเอ้ยศาสตร์นี้ไม่มีในอิสลามเนี่ยแปลว่าไม่ได้เรียนหนังสือทุกมหาลัยต้องสอนเรื่องนี้ครับนี่อยู่ในหมวดอุซูลฟิก
อยู่ในหมวดที่ต้องเอามาเป็นหลักในการพิจารณาในแง่เขาเรียกว่าการอิสติดลานการนำฮุกมออกมาใช้จากตัวบทมันมีกรอบในเรื่องนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนั่นแปลว่าสรุปความก่อนนะว่าในความเห็นต่างนั้นศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆหนึ่งคือสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เราวินิจฉัยต้องปฏิบัติตามตัวบทนั่นคือสถานะที่เป็นขั้นเด็ดขาดทั้งสถานะตัวบทและความหมายของตัวบทส่วนตัวบทที่ไม่อยู่ในขั้นเด็ดขาดทั้งสถานะตัวบทและความหมายหรือข้อบ่งชี้นั้นประตูอิสติฮาดเปิดทันทีประตูการวินิจฉัยเปิดทันทีคำถามใครจะเข้าไปสู่ประตูนี้ใครจะเข้าไปอีกอ่ะอย่างเราอ่ะคนที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้เลยเนี่ยเดินเข้าไปเดินเข้ายังเดินผิดเลยผมบอกให้มันแปลว่าผู้รู้คนที่ไม่รู้ก็ต้องตามผู้รู้จากการวินิจฉัยฉะนั้นการวินิจฉัยไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อตำหนิทุกกรณีไปไม่ใช่บางคนบอกเอ้ยอันนี้ปราชญ์เขาวินิจฉัยถ้าเขาวินิจฉัยในกรอบที่หลักการอนุญาตให้วินิจฉัยนั่นคือสิ่งที่อนุญาตนั่นคือสิ่งที่อนุญาตทีนี้นิดเดียวฮะเดี๋ยวบออาจารย์พูดไว้แล้วไม่เห็นเอ่ยนบีเลยครับดูเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ในสงครามอาซาบเขาเรียกว่าเหตุการณ์บานีกุไรซอเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์อันนี้นบีพูดบันฮะดีษบทนี้ในแง่ของตัวบทไม่มีปัญหาเพราะบุคอรีบันทึกไว้แปลว่าในแง่ของมาตันนั้นเป็นกอตะอียะเป็นขั้นเด็ดขาดไม่มีใครขิลาฟแต่เขามามีปัญหาดูซอฮาบะห์นะนบีบอกว่าลายุซัลลียันอะฮะดุนอัลอัสรออิลลาฟีบะนีกุไรซออย่าได้ละหมาดอัสรีบอกกับซอฮาบะห์พวกท่านเนี่ยนะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอย่าได้ละหมาดอัสรนอกจากเมื่อท่านไปถึงบันนีกุไรซอก่อนแปลว่ามันมีระยะเดินทางเนาะจากนบีพูดไปสู่บันนีกุไรซออย่าได้ละหมาดอัสรีนอกจากที่บันนีกุไรซอแปลว่าเมื่อไปถึงแล้วค่อยละหมาดถ้าเราฟังเนี่ยไม่น่าขัดแย้งนะท่านว่าไหมซอฮาบะห์ทุกคนน่าจะไปถึงบานีกุไรซอไม่ว่าจะไปถึงป่านไหนก็ตามแต่จะอยู่ในเวลาหรือนอกเวลาก็ทำตามคำสั่งนบีแต่ท่านรู้ไหมว่าเหตุการณ์เนี้ยจากคำสั่งเนี้ยเกิดอะไรขึ้นซอฮาบะห์มีความเห็นออกเป็นสองกลุ่มมีการปฏิบัติจากคำสั่งนี้ต่างกันจากทั้งสองกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งบอกเมื่อได้เวลาอาซัดฉันจะรีบละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ถึงแม้ว่าได้เวลาแล้วก็ตามฉันจะไปละหมาดเมื่อถึงบานีกุไรซอเพราะนบีสั่งไว้อย่างนั้นคำถามทั้งสองคนเนี่ยควรจะถูกตำหนิไหมทำไม่เหมือนกันอ่ะคนหนึ่งเมื่อได้เวลากลางทางนะยังไม่ถึงบันีกุไรซอนะเมื่อเข้าเวลาอัสรีละหมาดเลยอีกกลุ่มหนึ่งบอกเอ้ยนบีสั่งเอาไว้ให้ไปบันีกุไรซอก่อนแล้วค่อยละหมาดอัสรีท่านเห็นอะไรไหมคำสั่งออกจากปากนบีนะแต่ความเข้าใจของซอฮาบะห์ต่อคำสั่งต่างกันเลยเคยสงสัยไหมว่าทำไมซอฮาบะห์ถึงมีความเข้าใจในคำสั่งนบีที่ต่างกันและมีการปฏิบัติที่ต่างกันถ้าเป็นเราอะนะด่ากันเละมึงไม่ตามสุนนะนบีนี่นบีสั่งอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำถ้าเป็นเราเนี่ยเละเลยผมบอกให้แต่นี่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ให้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับท่านนบีเอง
ามว่านบีรู้เหตุการณ์นี้ไหมนบีรู้นะรู้แล้วว่าซอฮาบะห์กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งละหมาดตามเวลายังไม่ถึงบานีกุไรซออีกกลุ่มหนึ่งไปละหมาดเมื่อถึงบานีกุไรซอออกนอกเวลาไปแล้วฮะดีษบอกว่าไงท่านทราบไหมนบีไม่ได้ตำหนิใครเลยทั้งสองกลุ่มนี้ฮะคำสั่งนบีถ้าดูเผินๆแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยนะคำสั่งตรงๆเลยอะแต่ทำไมซอฮาบะห์เข้าใจคำสั่งต่างกันตรงนี้เขาเรียกในเชิงคำสั่งในเชิงความหมายในเชิงข้อบ่งชี้สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งนัยยะมากกว่าหนึ่งความหมายอย่างเหตุการณ์บานีกุไรซอถามว่าหนึ่งในสองเจตนาขัดขืนคำสั่งนบีไหมไม่เลยแต่เขาเข้าใจคำสั่งไปในอีกบริบทหนึ่งต่างหากเขาเข้าใจว่าที่นบีสั่งแบบนี้หมายความว่าให้รีบไปถึงบานีกุไรซอก่อนจะหมดเวลานี่เขาเรียกว่าเข้าใจในเชิงความหมายแต่เมื่อถึงเวลามันมีหะดีษบอกว่าการละหมาดในเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วให้รีบละหมาดมันมีหะดีษบทอื่นที่มาพูดในเรื่องนี้เขาก็เลยปฏิบัติแต่อีกกลุ่มนึงบอกเอาที่ซอเฮดของคำเลยครับเอาที่ความหมายตรงๆจากคำเลยนบีสั่งว่าอย่าละหมาดก็ต้องอย่าละหมาดจนกว่าจะถึงบานีกุไรซะนี่คือการตีความผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ความเข้าใจในตัวบทที่แตกต่างกันเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสิ่งที่นบีบอกกับเราว่าแล้วทำยังไงเป็นเราเนี่ยอาจจะเรียกอีกคนหนึ่งมาดุอาจจะเรียกอีกคนหนึ่งมาชมแต่ฮะดีษบอกว่านบีไม่ได้ตำหนิใครเลยทั้งสองกลุ่มมันบอกให้รู้ว่าทั้งสองกลุ่มพยายามวินิจฉัยตามกรอบความรู้ของตัวเองจากคำสั่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้มีมาเพียงแต่ความเข้าใจต่างกันและนี่คือบริบททางวิชาการที่ปวงปาดเขาเห็นกันที่มีความแตกต่างกันในประเด็นปัญหาที่เป็นคิลาฟียะที่ผมบอกกับท่านส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นเช่นนี้ในบรรดาอิมมะห์ทั้งหลายทีนี้เอาอีกอันนึงแล้วกันกุรอานวันมุตัลลากาตูยะตรับบัสนาบิอัมฟุซัยฮินนาซะลาสะตะกุรุกุรอานในแง่ของมาตันไม่ต้องขีลาฟเพราะในแง่ตัวบทมันซะฮีฮ์แต่ความหมายหญิงที่ถูกหย่าวันมุตัลลากาตยะตรับบัสนานางจะต้องรอคอยบิอัมฟุซัยฮินนาซะลาสะตะกุรุนางจะต้องรอคอย3กุรุกุรุแปลว่าอะไรบรรดาซอฮาบะห์มีความเข้าใจต่างกันคำว่ากอรอนในภาษาอาหรับมันแปลว่าอัตตุฮุรมันแปลว่าสะอาดก็ได้มันแปลว่าเฮดแปลว่ามีประจำเดือนก็ได้ตกลงสตรีที่ถูกสามีหย่านางจะต้องรอคอยอิดดะห์ของนางสามกุรุเนี่ยมันสามสะอาดหรือสามเฮดมันสามสะอาดหรือสามเฮดเพราะเวลามันจะต่างกันเลยนะถ้าสามเฮดเนี่ยกับสามสะอาดเวลามันจะต่างกันเลยนะเพราะช่วงเฮดกับช่วงสะอาดมันจะมีเวลาที่ผู้หญิงจะรู้ดีถามว่าการที่มีความเห็นแตกต่างกันว่าในเชิงความหมายคำว่ากอดอนแปลว่าอะไรแล้วตีความต่างกันเนี่ยต้องถูกตำหนิไหมไม่ต้องนั่นแปลว่าการขัดแย้งหรือความเห็นต่างที่เกิดขึ้นจากการตีความของตัวบทไม่ว่าจะแง่สถานะและความหมายของตัวบทนั้นการตีความลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งที่ถูกตำหนิโดยหลักการส่วนใครมีน้ำหนักที่แข็งแรงกว่าเขาเรียกว่ามีการรอเยอะกว่าก็ว่าไปแล้วในแง่ของอะไรครับในแง่ของประเด็น
ยะตรับบัสนะในการประเด็นรออิดดะห์เนี่ยนะหลายคนผมไม่ลงลึกมากเดี๋ยวจะงงเขาบอกการคีลาฟมันมี2ประเภทมันมีตะนาวดูตะนาวะกับตะดอดอันเนี้ยอยู่ในหมวดตะดอดนะแปลว่าอยู่ตรงข้ามเลยนะเพราะสะอาดกับเฮดเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยนั่นแปลว่าถ้าหากการขัดแย้งนั้นมันอยู่ในหมวดการขัดแย้งที่เป็นที่ยอมรับในวิชาการเขาเรียกว่าคีลาฟซาอิกเป็นการขัดแย้งที่เป็นที่ยอมรับของปวงปาดว่าประเด็นเหล่านี้เราเห็นต่างกันได้ไอการเห็นต่างในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องยอมรับทั้งหมดว่าถูกทั้งหมดไม่ใช่นะพอเห็นต่างว่าอีกฝ่ายนึงผิดแล้วเราบอกว่าถูกเป็นไปได้ครับความเห็นต่างไม่ได้แปลว่าต้องยอมรับว่าถูกทั้งคู่เรายืนยันว่าเราถูกก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจในบริบทนี้มันจะนำมาซึ่งอะไรท่านทราบไหมมันจะนำมาซึ่งสิ่งแรกที่เราคุยคือมารยาทเมื่อศาสนาบอกว่าสิ่งนี้สามารถจะเห็นต่างได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยอมรับหรอกว่าอันนั้นถูกเพราะถ้ามันถูกเราไม่เรียกเห็นต่างเราเรียกเห็นพ้องแปลว่าถ้าผมกับอาจารย์โก๊ทเห็นเหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นต่างกันทำไมอ่ะผมเห็นต่างกับอาจารย์โก๊ทเนี่ยแปลว่าผมกับอาจารย์โก๊ทเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าการเห็นไม่ตรงกันของผมสองคนอยู่บนบรรทัดฐานของหลักการที่อนุญาตแปลว่าผมจะไปกล่าวหาตำหนิดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ต้องรักษามารยาทในเรื่องนี้ไว้เพราะเรื่องนี้เป็นฟิตรอเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งปกติที่เกิดมาแล้วตั้งแต่ในยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันรอบหลังผมใช้เวลานานไปแล้วเอาแค่นี้ก่อนปูให้ไว้ว่าประเด็นนี้มันมีมุมที่เราสามารถเข้าใจได้กว้างๆเช่นนี้เพื่อเราจะได้ขยายต่อคงขอแค่นี้ก่อนครับสลามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสิ่งที่อาจารย์นามินเห็มเสริมได้เป็นการเปิดประเด็นที่ชัดเจนในเรื่องของกรอบประเด็นมุสลิมต่อมุสลิมนะครับโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งการเข้าใจถึงรูปแบบของการคีลาฟซึ่งไม่ได้เกิดในสมัยเราอย่างเดียวการจัดการตัวอย่างในประวัติศาสตร์ในอดีตสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีชีวิตอยู่นะครับก็มีความขัดแย้งมีการตีความอะไรต่างๆและให้ข้อจำกัดในเรื่องของการวินิจฉัยหรือประเด็นที่อนุญาตให้เราขัดแย้งได้กับสิ่งที่เราไม่สามารถขัดแย้งได้นะครับอย่างเช่นยกประเด็นในเรื่องของตัวอย่างในเรื่องของมีตัวบทที่ชัดเจนแล้วเด็ดขาดแล้วเราจะไปแก้ไขจะไปทะเลาะกันอีกจะไปแตกแยกกันอีกด้วยตัวบทที่มันชัดเจนอยู่แล้วในลักษณะอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราก็อยู่ในจุดของการที่อยากแก้ไขตัวบทอยากแก้ไขหลักฐานอยากจะเปลี่ยนแปลงศาสนาก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมสมัยอย่างเดียวแต่เป็นประเด็นหัวข้อที่นำสมัยเพราะหัวข้อเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวข้ออดีตและยังคงเป็นวิถีเป็นวาระแห่งการปฏิบัติที่เราเรียกว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยยังคงอยู่ในวังวนของการจัดการปัญหานี้และจะต้องทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับอาจารย์นามีนได้ใช้เวลาไป40กว่านาทีนะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับครับกับหลักการที่ได้นำเสนอไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเองเนี่ยท่านจะนำเสนอในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของอัคลากของท่านรอซูลุลลอฮ์หรือในบริบทที่ต้องการให้เราได้เข้าใจนะครับว่าสัจธรรมของชีวิตเนี่ยเวลาเราต้องอยู่กับความเห็นต่างนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องคิดยังไงนะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فدوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذمت فتوكل على الله إن الله لا يحب كل لا يحب المتوكلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องกับบรรดาคณาจารย์ต่างๆหลายท่านนะครับผมคิดว่าผมคงจะเป็นช่วงเดียวละครับเพราะว่าจะเดินทางไปประชาทิศนะครับบรรยาย 5:00 นพี่น้องครับผมน่ะไม่ถนัดจริงๆเรื่องนี้นะแต่ก็ได้ประสบอะไรตาอะไรมาเยอะในขณะที่เดินทางเนี่ยครั้งหนึ่งผมเนี่ยนั่งรถเมย์อาจารย์มินจะรู้ว่าผมนั่งรถเมย์มากี่สิบปีนะครับอาจารย์สุโกตแกเพิ่งกลับมาก็มีคุณยายคนหนึ่งเป็นคนกาเปรเขาหิ้วชะลอมตะกร้ามาเนี่ยหนักมากก็ตรงทางที่ผมนั่งพอดีผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปช่วยเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็ให้เขานั่งแทนที่พี่น้องครับคุณยายคนนั้นนะขอบคุณผมจนกระทั่งผมลงนี่มันแสดงให้เห็นว่ามารยาทที่ดีงามน่ะมันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องผมจะให้พี่น้องมองเห็นภาพชัดๆเวลาเขาโทรศัพท์มาหาพวกจับสัตว์ร้ายพวกงูพวกอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยงูจงอางเนี่ยอยู่ในรูแต่ทำไมเขาเรียกออกมาได้เพราะความอ่อนหวานและความละเมียดละไมใช่ไหมพี่น้องครับถ้าพูดถึงเซนาอุมัตเนี่ยเด็กกำลังวิ่งเล่นกันเนี่ยถ้าบอกว่าอุมัรมาเนี่ยเด็กนี่จะหนีสุดเลยวิ่งผุนตลบเลยความกลัวความแข็งกร้าวของท่านเซนาอุมัรครั้งหนึ่งท่านเดินตรวจตาสภาพที่นครมาดีนะท่านเหลือไปเห็นแสงไฟที่อยู่กลางทะเลทรายเป็นบ้านหลังหนึ่งและเป็นบ้านที่เซนาอุมัรบุกเข้าไปนี่ไม่ได้เข้าทางประตูเข้าทางหน้าต่างโดดเข้าไปเลยไม่ให้สลามอุมัรก็ไปเจอวงเล่ากินกันที่บ้านก็มีคนชราคนหนึ่งกินอยู่ด้วยอุมัรบอกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันมาจัดการพวกท่านเพราะท่านผิดเนื่องจากนั่งตีวงกินเหล้ากันสักคนนั้นคนแก่คนนั้นบอกว่าฉันผิดหนึ่งปัดหนึ่งอย่างแต่ท่านน่ะผิดสามอย่างอุมัรงงครับอะไรล่ะผมผิดสามอย่างหนึ่งท่านเข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้เข้าทางประตูหลักการอิสลามห้าม2ท่านเข้ามาไม่ได้ให้สลาม3ท่านเป็นพวกสอดแนมอุมัรนี่อายบอกไม่ถูกเลยยอมรับครับนะขอให้ท่านขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ฉันด้วยคนคนนั้นก็ขอดุอาให้กับอุมัรและก็เขาด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันฉายภาพให้เห็นว่าความรุนแรงในอิสลามน่ะมีแต่ใช้ให้ถูกที่ถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความละเมียดละไมอย่างเดียวเหรอเปล่าครับพี่น้องความแข็งก้าวของท่านเนี่ยเหล็กไหลที่ว่าแกร่งยังไม่เท่าความละเมียดละไมของท่านเนี่ยไหมที่ต้องลมยังไม่เท่าพี่น้องทั้งหลายเคยได้ฟังใช่ไหมเวลาท่านออกดาวะเวลาท่านออกเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งในขณะที่เดินไปเนี่ยถูกผู้หญิงยะฮูดคนหนึ่งเอาขยะมาทิ้งใส่หัวเนี่ยถ้าเป็นเราเป็นไงท่านก็ไปทุกวันโดยการทำหน้าที่อยู่มาวันหนึ่งท่านเดินไปก็ผู้หญิงคนนั้นไม่เอาอะไรครับขยะมาทิ้งใส่หัวท่านก็ถามว่าอ้าวสตรีคนที่เอาขยะมาทิ้งฉันเวลาฉันเดินไปดะวะเนี่ยเขาไปไหนซะล่ะไม่เอาขยะมาทิ้งใส่หัวฉันคนก็บอกว่านางกำลังป่วยท่านขึ้นไปเยี่ยมเมื่อท่านไปเยี่ยมท่านก็ไปบอกเรื่องราวของอิสลามสุดท้ายหญิงคนนั้นรับอิสลามแต่ในความแข็งกร้าวของท่านล่ะพี่น้องครั้งหนึ่งท่านเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยทอดอวยอาใส่แหวนทองท่านจับมือแล้วก็ดึงแหวนออกจากมือของชายคนนั้นแล้วก็โยนทิ้งชายคนหนึ่งเห็นก็บอกกับชายคนนั้นว่าทำไมท่านไม่เอาแหวนล่ะเอาไปทำประโยชน์ได้เมื่อนบีทิ้งแล้วฉันไม่เอาอีกครั้งหนึ่งนบีได้เห็นชายคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดและช่วยนะครับที่ส้นเท้าเนี่ยข้างตะตุ่มเนี่ยไม่เปียกนบีบอกไฟนรกกินส้นเท้าท่านนั่นคือความแข็งก้าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต
้องให้ถูกที่ถูกเวลาและก็ถูกทางมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับขอฝากให้เป็นข้อคิดกับเราผมบอกอย่างหนึ่งว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าพูดกับลูกนะเวลาพ่อตายแล้วพวกเองจะอยู่อย่างไรแม่ก็พูดกับลูกอย่างนี้ไม่ได้เวลาแม่ตายแล้วลูกๆจะอยู่ยังไงเรื่องนี้ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะนบีบอกไงพี่น้องครับกุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติยูละดุติบรอลันพิตระเด็กมันเกิดมาโดยธรรมชาติฟาอบาวาฮูยูฮาวีดานีวะยูนัสซิรอนีวะยูมัติซานีสองพ่อแม่จะให้ลูกเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีขึ้นอยู่กับพ่อแม่เมื่อคุณอยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแสดงบทบาทในการเป็นมุสลิมะแสดงบทบาทในการเป็นมุสลิมที่บ้านให้ลูกได้เห็นทุกวันไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อที่ไม่ตรงประเด็นก็ตามแต่ให้ข้อคิดกับพี่น้องเรื่องของการดูแลลูกๆที่จะให้ลูกซึมซับในเรื่องของอิสลามได้มีมารยาทที่ดีเนี่ยท่านอาลีบอกนี่อัดดีบูฮุมวะอัลลีมูฮุมจงสอนมารยาทกับลูกความรู้ไว้ที่หลังถ้าขาดมารยาทนี่คือทุกอย่างจบครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งลูกของท่านลุกมานได้ถามลุกมานว่าโอ้พ่อถ้าฉันเนี่ยมีประการเดียวในดุนยาฉันต้องมีอะไรลุกมานบอกกับลูกว่าลูกต้องเข้าใจศาสนาถ้าฉันมีสองประการล่ะลูกต้องเป็นคนมีทรัพย์ก็แสดงว่าดุนยากับอาคิเราะห์ต้องคู่กันใครจะเอาดุนยาอย่างเดียวนี่ไม่ใช่อิสลามใครจะเอาศาสนาอย่างเดียวนั่นไม่ใช่อิสลามต้องเอาควบคู่กันไปและลูกลุกมานถามลุกมานว่าถ้าฉันมีสามประการล่ะลูกจะต้องเป็นคนที่ละอายถ้าฉันมีสี่ประการล่ะลูกต้องเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามถ้าฉันมีห้าประการล่ะลูกต้องเป็นคนใจบุญใน5ประการเนี่ยที่พ่อได้ให้กับลูกไว้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องมารยาทจริยธรรมทั้งนั้นเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกลูกมานถามต่อไปว่าถ้าฉันมี6ประการแหละลูกมานบอกว่าลูกเอ๋ยถ้าท่านมี5ประการนั้นวัลลอฮุวะลียุนอัลลอฮ์จะเป็นผู้คุ้มครองท่านวะลิซัยตอนวะลิซัยตอนบริอุนและซัยตอนจะห่างไกลท่านถ้าลูกมี5ประการเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็แสดงให้เห็นว่าทำไมล่ะเราจึงพูดกับลูกไม่ได้ว่าถ้าพ่อจบชีวิตแล้วลูกจะอยู่อย่างไรถามว่าหะดีษที่นบีได้กล่าวอย่างนี้กล่าวเมื่อกี้ไว้อะเด็กที่มันเกิดมาโดยธรรมชาติที่เขาพูดกันว่าพ่อแม่จะเอาสีอะไรไปแตะก็จะติดสีนั้นฟาอับบาวาฮูยูฮาวีดานีวายูนัสซีรอนีวายูมัดยิซานีสองพ่อแม่จะให้ลูกเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าลูกมันซึมซับในสิ่งที่เป็นความดีงามจากพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านถามว่าถ้าทุกบ้านเป็นอย่างนี้สังคมจะอยู่กันดีไหมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดไว้เมื่อกี้นี้ที่ผมยกเนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีต่อท่านท่านจึงเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามถ้าท่านเป็นคนกักขระคนรอบข้างจะหนีเจ้านี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซึมซับในคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไอ้การขีลาบกันเนี่ยเหมือนกับท่านอาจารย์อามีนได้พูดไว้แล้วเพราะนบีได้พูดไปแล้วหลังจากยุคของฉันจบไปแล้วมันจะมีการขัดแย้งกันมากมายก่ายกองแต่ไม่ใช่ปัญหาครับการขัดแย้งเนี่ยแต่ในเมื่อเราขัดแย้งกันแล้วเนี่ยเราคืนดีเหมือนกับคนในยุคซอฮาบะห์หรือไม่เราคืนดีเหมือนกับคนในยุคซะลัฟหรือไม่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการขัดแย้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เราไม่พูดไม่จาไม่คืนดีกันผมถามพี่น้องว่ามีอยู่ในรอบสัปดาห์ประตูสวรรค์จะถูกเปิด2วันใช่ไหมและเมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะรับอามันของบ่าวของพระองค์ใน2คนมีคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับอามันเอาความดีของมันโยนไปในพื้นแผ่นดินอย่างเก่าฉันจะไม่รับจนกว่ามันจะไปคืนดีกับพี่กับน้องและ
ถ้าหากว่าเรามีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาและไม่คืนดีซึ่งกันและกันพี่น้องครับเราจะซวยแน่เพราะอัลลอฮ์ไม่รับเพราะนั้นพี่น้องที่เกียรติทั้งหลายครับขอฝากกับพี่น้องว่าเช่นผมเนี่ย71แล้วละหมาดอีดมา100กว่าครั้งอีดินอัฎฮากับอีดินฟิตรีแต่พี่น้องรู้ความหมายของคำว่าอีดไหมครับความหมายคืออะไรครับครับคำว่าอีดคืออะไรครับกลับมาคืนดีกับพี่กับน้องกลับมาให้สลามกับพี่ป้านะอากลับมาติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อญาติกลับมาให้อภัยซึ่งกันและกันกลับไปหาเขาโดยที่แสดงมารยาทที่ดีต่อพวกเขาเหล่านั้นและกี่มากน้อยครับที่ทะเลาะกันเรื่องที่ไร้สาระและไม่พูดไม่จาและไม่คืนดีซึ่งกันและกันคนที่จะเข้าสวรรค์ขอร้อนนั้นต้องเป็นคนที่สะอาดสะอ้านพี่น้องทั้งหลายครับเพราะนบีกำลังนั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์นบีบอกดักดูนะเดี๋ยวชายชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้ามีชายคนหนึ่งเดินถือรองเท้ามือซ้ายเขาชุ่มในน้ำที่อาบน้ำละหมาดพอวันสองนบีก็บอกอย่างนี้แหละเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าก็ชายคนเดิมพอวันที่สามนบีก็พูดคำนี้แหละชายคนเดิมเดินออกไปซอฮาบะห์ติดตามไปแล้วก็บอกกับชายที่เป็นชาวสวรรค์ว่าฉันมีปัญหากับยอดที่บ้านอยากจะมานอนที่บ้านท่านก็นอนแอบดูว่าชาวสวรรค์เขาทำอะไรกันบ้างพี่น้องทั้งหลายครับเห็นแล้วไม่มีอะไรพิเศษไปกับคนที่ไปนอนดูบางคืนก็ขึ้นละหมาดกิยามุลเลนบางคืนก็ไม่ละหมาดนะแต่เวลาเขาพลิกซ้ายเขาจะกล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวัตอิลลาบิลละเขาตื่นในยามค่ำคืนไม่ละหมาดไม่ได้ละหมาดกิยามุลเลนเขาก็กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอตกเช้าชายที่ไปเฝ้าชาวสวรรค์ก็บอกว่าฉันเนี่ยที่มานอนที่บ้านท่านเพราะอยากจะดูว่าคนที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์นั้นเขาปฏิบัติอามันอะไรบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรที่แปลกแตกต่างกับฉันเลยชายคนนี้ลุกจะกลับพอลุกจะกลับพี่น้องครับชายชาวสวรรค์บอกว่าชีวิตฉันจำได้สองอย่าง 1. เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีกับเพื่อนบ้านฉันบริสุทธิ์ใจดีอกดีใจกับเขาไปด้วยและตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันไม่เคยทุจริตเงินทองของใครแม้แต่เพียงพึ่งเดียวแสดงว่าคนที่อัลลอฮ์เจ้าเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนที่สะอาดสะอ้านและใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ13นาทีกว่าๆนะครับแต่เนื้อหานี่แน่นมากเลยนะครับอาจารย์วิดีนี่ได้เอาสิ่งที่เป็นชีวิตจริงที่เป็นปรากฏการณ์จริงใกล้ตัวจริงๆนะครับพยายามที่จะเน้นในเรื่องของมารยาทใกล้ตัวที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันการจัดการอารมณ์ความรู้สึกการจัดการความอ่อนโยนความอ่อมหวานนะครับยกเขาเรียกว่าอัคลากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกอัคลากของบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะท่านอิบนุอุมัรท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเองเนี่ยนะครับถ้าเราไปศึกษาในเรื่องของจีรประวัติของอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยเราก็จะพบว่าท่านอุมัรก็ถือว่าเราเข้าใจว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นผู้ที่เด็ดขาดเป็นผู้ที่อารมณ์ร้อนนะครับแต่ท่านเนี่ยจะมีความอ่อนโยนเมื่อหลักการเนี่ยมีอิทธิพลเหนือท่านท่านจะเป็นผู้ที่อ่อนไหวง่ายอย่างเช่นการที่ท่านเนี่ยรู้ในอามานะที่ท่านได้รับนั่นก็คือการปกครองการดูแลประชาชนของท่านเมื่อใดที่ท่านเนี่ยจะต้องเข้าไปประชุมในสภาของท่านเนี่ยนะครับผมพูดภาษาการเมืองนะครับเมื่อไรที่เขาจะเข้าไปประชุมในสภาในระหว่างที่ท่านอุมัรเนี่ยเดินระหว่างทางเนี่ยนะครับท่านอุมัรเจอเด็กที่กำลังเล่นความที่ว่าท่านอุมัรเป็นคอตอบเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาแม้กระทั่งเด็กที่พูดคุยออกมาใดๆก็ตามท่านก็จะเอานโยบายของเด็กเนี่ยไปเผยแพร่ไปหารือให้กลายเป็นนโยบายในการปกครองไปสู่ประชาชาติอิสลามนี่คือตัวอย่างนะครับที่จะบอกว่าบางทีการฟังความคิดเห็นการฟังให้จบมากกว่าการพูดให้มากเนี่ยนะครับมันจะมีอิทธิพลในเรื่องของการจัดการสังคมให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ถ้าเราได้เห็นปัญหานะครับพี่น้องครับเราเห็นว่าวันนี้สังคมเนี่ยพูดเยอะมากแต่เราฟังน้อยมันก็เลยมีความขัดแย้งเพราะคนที่พูดเขาอยากใ
คนข้างล่างเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่พูดฉะนั้นปรากฏการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในเวทีของการเมืองในเวทีของการชี้นำการลดทอนความเกลียดชังให้กับบุคคลหรืออีกฝ่ายหนึ่งให้มันหมดความเชื่อถือก็จะมีการชี้นำความขัดแย้งเกิดขึ้นฉะนั้นความเห็นต่างอย่างนี้เนี่ยก็นำมาสู่การเป็นวิถีของการปฏิบัติในสังคมมุสลิมด้วยเช่นกันฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อามีนเห็มเสริมได้นำเสนอเนี่ยสิ่งที่เป็นกรอบของอิสลามเนี่ยสำคัญมากเวลาเรามีอิสลามเรามีตัวบทหลักฐานชัดเจนเราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเป็นตัวบทที่เด็ดขาดหรือเป็นตัวบทที่เราสามารถที่จะมานำทัศนะความเห็นต่างมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะการความเห็นต่างเนี่ยมันออกมาเป็น2ประการด้วยกันความเห็นต่างที่ไม่ชอบกับความเห็นต่างที่ชอบที่เราเรียกว่าเอคติลาฟมัซมูมกับเอคติลาฟมะห์มูดฉะนั้น2สิ่งนี้เนี่ยมันเป็น2สิ่งที่มีสถานะแตกต่างกันไปถ้าเป็นความแตกต่างหรือความเห็นต่างที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบให้ปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเกิดความแตกแยกอย่างแน่นอนอย่างเช่นปัญหาในเรื่องที่มันความเป็นความขัดแย้งสูงสุดความเกลียดชังความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตนเพื่อที่จะชี้นำความเกลียดชังที่เราเห็นในสังคมมนุษย์ที่พยายามที่จะเรียกร้องไปสู่ความเป็นพรรคเป็นพวกเหล่านี้เราเรียกว่าอิคติลาฟุลมัซมูมนะครับแต่ถ้าอิคติลาฟุลมะห์มูดเป็นอิคติลาฟที่เชื่อมโยงกันในเรื่องของหลักการศาสนาหรือในหลักของวิชาการในหลักของทัศนะต่างๆซึ่งมันเป็นความสวยงามอิคติลาฟเขาเรียกว่าอุมมะตีเราะห์มะตุนใช่ไหมครับจะมีในเรื่องของการความขัดแย้งหรือความเห็นต่างในระดับของประชาชาติเนี่ยมันคือเราะห์มะตุนมันคือความเมตตาผมคิดว่าเดี๋ยวในช่วงที่สองอาจารย์ที่เชื่อมโยงในประเด็นเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อได้ในสิ่งที่ผมพูดนะครับตอนนี้อาจารย์บารอกครับอาจารย์บารอกก่อนไหมอาจารย์นี่ผมกำลังจัดการความเห็นต่างอยู่นะครับ ครับก็เป็นนั้นว่าอาจารย์บารอกให้อาจารย์ชุกตได้นำเสนอนะครับว่ามารยาทผู้ศรัทธากับการจัดการความเห็นต่างกรอบก็ของมันก็คือกรอบอัลอิสลามนะครับอาจารย์ครับเชิญครับبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหลังจากที่โควิดได้มากั้นงานของเราไปนะครับเราจัดงานกันมาอีกทีนึงก็มัสยิดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์นะด้วยความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราก็มาร่วมกันนะแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะหารายได้เข้าสู่กิจการของมัสยิดแล้วก็ในการปลดหนี้นะพี่น้องในหัวข้อนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์อามีนได้เปิดประเด็นเอาไว้ในตอนแรกเลยนะครับว่าในหะดีษบทแรกที่อาจารย์อามีนได้บอกนะว่าอันคีลาฟเนี่ยยังไงมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือซุนนะตุลลอฮ์สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกกันว่าอย่าขัดแย้งกันเพราะยังไงมันก็ต้องขัดแย้งนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลายะซาลูนมุคตะลิฟีนอิลลามัรเราะฮิมะร็อบบุกและพวกเขาทั้งหลายยังคงอยู่ยังคงความขัดแย้งกันอยู่ยกเว้นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาและหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะฮะฟินฮูมายะอิชมิงกุมบะอดีใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยฟาซายะรออิคติลาฟันกะซีรอเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความความขัดแย้งในชีวิตท่านนบีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ใครมีชีวิตหลังท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยความขัดแย้งมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในตัวอย่างในความขัดแย้งในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีแล้วตัวอย่างในความขัดแย้งหลังท่านนบีเสียชีวิตก็มีให้เราได้เห็นในมุมต่างๆของความขัดแย้งวันนี้หัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเราจัดการการจัดการกับความขัดแย้งนะเ
ราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยถึงเราจะอยู่ยังไงกับความขัดแย้งจัดการยังไงความขัดแย้งเนี่ยประการแรกเลยกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายในยุคซอฮาบะห์จนกระทั่งบรรดาอุลามะได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์เพื่อคนรุ่นหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาขัดแย้งกันแล้วจะทำยังไงอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะในยุคของซอฮาบะห์มีความขัดแย้งกันเนี่ยขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายถ้าเราได้เรียนรู้ประเด็นความขัดแย้งในยุคซอฮาบะห์นะพี่น้องเราจะมองดูว่าถ้าความขัดแย้งแบบนั้นเนี่ยมาเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ยรับรองเถอะไม่ละหมาดตามหลังกันไม่มีใครเป็นผู้นำใครต่างคนต่างก็จะไปคนละทิศคนละทางตัวอย่างที่อาจารย์อามีนได้ยกมาในเหตุการณ์บันีกุรอยร้อนเนี่ยคือชัดเจนมากพี่น้องขัดแย้งกันไปซ้ายกับขวาเลยนะกลุ่มหนึ่งไม่ยอมละหมาดใช้คำว่าไม่ยอมละหมาดเลยนะเพราะท่านนบีได้บอกว่าอย่าละหมาดนะนอกจากต้องละหมาดในบันีกุรอยร้อนกลุ่มหนึ่งหมดเวลาอัสรีแล้วไม่ยอมละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งละหมาดถ้าเป็นยุคเราเนี่ยเป็นบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นฮะกลุ่มที่ละหมาดจะโจมตีกลุ่มที่ไม่ละหมาดว่าทำไมไม่ละหมาดในเวลาคำสั่งให้ละหมาดมีในหะดีษบทอื่นนั้นกลุ่มนี้จึงมองเป้าหมายที่ท่านนบีสั่งว่าอย่าละหมาดอัสรีนอกจากต้องไปละหมาดที่บันีกุรอยซอเนี่ยมองเป้าหมายว่าให้รีบไปให้ทันเวลาอัสรีนะให้คุณรีบเดินทัพไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้บอกว่าท่านนบีบอกถึงเป้าหมายให้รีบไปเพราะฉะนั้นเราไปไม่ทันไปไม่ทันก็ต้องละหมาดมาระหว่างทางนี่แหละอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้กลุ่มนึงบอกว่าในเมื่อท่านนบีสั่งว่าให้ละหมาดที่บะนีกุรอยซอก็ต้องบะนีกุรอยซอกลุ่มนึงละหมาดกลุ่มนึงไม่ละหมาดกลุ่มนึงไปซ้ายกลุ่มนึงไปขวาแต่ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์พี่น้องมันเกิดขึ้นในยุคที่มีคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องในการที่อยากจะเรียนรู้อิสลามในการที่อยากจะปฏิบัติด้วยกับหลักการอิสลามที่ถูกต้องมีหัวใจที่ต้องการที่ใช้อิสลามเนี่ยรุ่งเรืองอิสลามเนี่ยสูงส่งไปไม่ได้ต้องการที่จะเอาชนะกันเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่จามีนได้บอกเราว่าในหะดีษบอกว่าท่านนบีไม่ได้ตําหนิใครเลยท่านนบีไม่ได้ตําหนิใครเลยนะพี่น้องแล้วท่านนบีก็ให้บรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติไปไม่มีการตำหนิอะไรกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่างที่เราบอกนะว่าเวลาที่เรามาคุยกันเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเราย้อนกลับไปดูว่ามีความขัดแย้งแล้วท่านนบีจัดการอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เขาอยู่ยังไงกับความขัดแย้งแล้วมาในยุคเราเนี่ยพี่น้องเราจะจัดการอย่างไรกับความขัดแย้งในที่มันเกิดขึ้นในยุคของเราบางคนบอกว่าต้องยึดกีตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะเราจะยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะพี่น้องฮะผมได้ยินมาหลายคนแล้วนะบอกว่าเราจะยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะเนี่ยแล้วไม่เอาใครเลยเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยบางคนท่องกุรอานก็ไม่จำหะดีษท่องไปถึง10บทเอาสักบทนึงยังไม่มีเลยเอาแต่พยายามที่จะบอกว่าต้องยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะต้องกีตาบุลลอฮ์และซุนนะสิ่งที่เขาต้องการจากคำนี้เนี่ยคืออะไรฮะต้องการจะขัดแย้งต้องการจะบอกว่าคนที่ไม่ดีเหมือนเขาเนี่ยคือคนที่ไม่เอาซุนนะอันนี้คือคำพูดที่อย่างที่จานามีนได้บอกถ้าพี่น้องได้ตั้งใจขออนุญาตว่าตั้งใจฟังจานามีนบอกกี้จานามีนหันมากระซิบผมว่าลึกไปไหมเนี่ยบอกว่าดีฮะจานคนจะได้คือจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ความขัดแย้งกันถ้าเราได้ฟังจานามีนจะรู้เลยว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยมีอุซูลอยู่มันมีรากฐานอยู่เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องฮะแม้กระทั่งหะดีษเราก็ไม่ได้ท่องจำอุรอานเราก็จำอยู่ไม่กี่อายะอ่านความหมายยังไม่เคยเข้าใจเลยพี่น้องแต่พอเวลาที่คุยกันก็จะบอกว่าต้องยึดกิตาบุลลอฮ์และสุนนะบนความเข้าใจของซอฮาบะห์ลองถามไปสิว่าดูอาก่อนเข้ามัสยิดอ่านยังไงบางทียังไม่รู้เหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยคนมาถามอิหม่ามอะห์มัดถามปัญหาความขัดแย้งถามเรื่องนั้นถามเรื่องนั้นถามอยู่3เรื่องมัมมัฮมัดตอบไปพอเวลาชายคนนี้พยักหน้าแล้วจะออกไปเนี่ยมัมมัฮมัดถามว่าแล้วเวลาคุณเข้ามัสยิดเนี่ยคุณอ่านดุอาอะไรชายคนนี้นิ่งมัมมัฮมัดถามว่าแล้วเวลาคุณจะออกมัสยิดเนี่ยคุณอ่านดุอาอะไรชายคนนี้นิ่งอิหม่ามอะห์มัดเลยบอกว่าทางนั้นไปเรียนมานะไปเรียนมาพี่น้องเรื่องศาสนามีความละเอียดอ่อนความขัดแย้งถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจบที่ท่านนบี
แล้วมันจบง่ายไหมฮะจบง่ายเพราะท่านนบีมีชีวิตอยู่บรรดาซอฮาบะห์เวลามีความขัดแย้งกันเขากลับมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบแต่ในวันนี้เนี่ยวันที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยเวลาเราเจอความขัดแย้งพี่น้องอะถามว่าเราจะกลับไปหาอะไรแน่นอนกลับไปหากิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามต่อมาก็คือจะกลับไปยังไงจะกลับไปยังไงพี่น้องวันนี้มีโต๊ะครูคนไหนที่รับวะฮีบ้างอันนี้คำถามที่เราต้องตอบถ้ามีโต๊ะครูคนหนึ่งรับวะฮีได้เนี่ยพี่น้องกลับไปหาคนนั้นเลยมีไหมฮะพี่น้องทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจว่าไม่มีใครรับวะฮีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องมาเรียนรู้กันว่าวิธีการที่จะไปถึงกิตาบุลลอไปถึงกุรอานเนี่ยและไปถึงซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะไปอย่างไรเราจะไปเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดีษอย่างไรต้องกลับมาดูว่าเราจะกลับไปยังไงวันนี้คนเอาวามบอกว่าฉันไม่เอาอะไรฉันเอากิตาบุลลอแล้วก็ซุนนะห์ผมนึกถึงคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีเลยนะอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอิซานาซัรตุญาฮิลันإذا نظرت عالما غلبته وإذا نظرت جاهلا غلبني อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าถ้าฉันเถียงกับผู้รู้นะฉันชนะชนะได้กับอะไรฮะคือคุยกันรู้เรื่องแต่เวลาฉันเถียงกับคนโง่เมื่อไหร่เนี่ยฉันแพ้มันคุยกันไม่รู้เรื่องพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีบอกให้เราคือผมเห็นภาพเลยนะพอเวลานึกถึงคำนี้เนี่ยพอเวลาที่มีคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีรู้จักการวิเคราะห์หลักฐานมาคุยด้วยเนี่ยผมไม่คุยต่อเลยนะพอคุยไปเราก็แพ้เราบอกหะดีษนี้ต้องการการไต่ตองต้องการการวิเคราะห์พี่น้องฮะอย่างที่อาจารย์อามีนได้บอกกับเรานะว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ตัวบทหลักฐานที่ในประเด็นหนึ่งเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ไปได้หลายมุมแต่สิ่งที่มันไม่ต้องวิเคราะห์เนี่ยที่มีหลักฐานเจาะจงชัดเจนเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่มีความขัดแย้งละมาซูรีมีสี่รอกอัดเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์วันนี้ถ้าใครมานั่งวิเคราะห์ว่าละหมาดซูรีจะมีเกียรติเราก็อัดดีไม่มีใครเข้ามาคุยกันพี่น้องเพราะนั้นตรงนั้นนะเขาไม่ขัดแย้งแต่ประเด็นศาสนาเนี่ยในยุคอดีตการมีความขัดแย้งกันอย่างเยอะแยะมากมายยิ่งยุคหลังจากท่านนบีนะยิ่งถัดออกมาเรื่อยๆเนี่ยความขัดแย้งมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในยุคท่านนบีเรารู้แล้วความขัดแย้งพี่น้องฮะจะบอกว่าแม้กระทั่งท่านอบูบักกับท่านอุมัรเนี่ยเคยขัดแย้งกันต่อหน้าท่านนบีอบูบักรถึงกับบอกอุมัรว่าคุณนี่จะขัดแย้งฉันอย่างเดียวเลยนะแล้วท่านนบีตัดสินด้วยกับอะไรฮะบอกกับท่านอุมัรว่าให้หยุดจนกระทั่งอุมัรเนี่ยรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าฉันเป็นคนผิดท่านนบีแต่ท่านนบีบอกกับอุมัรว่าเจ้าจะปล่อยเพื่อนของฉันไปคนนึงไม่ได้หรอวันที่ฉันทำการด่าวะในช่วงแรกเนี่ยพวกเจ้าบอกว่ากะซับทุกคนบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยโกหกแต่อบูบักรบอกว่าสอดดักอุบักเลยได้ชื่อว่าอัสซิดดีกเป็นคนที่เชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความขัดแย้งระหว่างชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรจนกระทั่งเกิดขึ้นระหว่างคน2คนนะมุฮาจิรคนนึงคนอพยพคนนึงกับคนชาวอันซอรคนนึงเถียงกันทีแรกไม่ได้เถียงกันแย่กันเล่นน่ะแหละพอแย่กันเล่นไปทีนี้เป็นไงฮะเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาคนที่เป็นมุฮาจิรีนบอกว่ายาลันมุฮาจิรีนคนที่เป็นอันซอรบอกยาลันอันซอรทั้งสองฝ่ายเข้าเผชิญหน้ากันอยู่ต่อหน้ากันอย่างนี้นะเหตุการณ์ไปถึงหูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมาแล้วก็จัดการอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับความขัดแย้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะ ทั้งสองฝั่งมุฮาจิรีนกับอันซอรกำลังจะเผชิญหน้ากำลังจะเกิดการปะทะกันแล้วท่านนบีบอกว่าอะบีดะวันญาฮิลียะวะอะนาบัยนะซุฮริกุมด้วยกับการเรียกร้องไปสู่แนวทางของพวกญาฮิลียะของยุคบรมโง่ยุคบรมโง่คือยุคญาฮิลียะยุคก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พวกเจ้าจะใช้วิธีการพวกญาฮิลียะน่ะทั้งที่ฉันเนี่ยอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าแล้วท่านนบีบอกว่าอินซอรีฟูแยกย้ายกันไปพี่น้องดูนะวันที่กำลังเกิดการเผชิญหน้ากันเนี่ยท่านนบีไม่เรียกว่าอันซอรมานี่ใครคุณทำอะไรมุฮาจิรีนมานี่คุณทำอะไรแล้วก็ตัดสินตรงนั้นเลยเพราะเผลอก็ตีกันตรงนั้นแหละแต่ท่านนบีสั่งว่าอินซอริฟูท่านนบีบอกว่าแยกย้ายกันไปนะแยกย้ายกันไปให้หมดแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปแล้วก็จบด้วยการที่ท่านนบีมาตัดสินนี่คือในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะ
แต่วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยวันนั้นแหละคือวันที่บรรดาซอฮาบะห์แสดงจุดยืนให้เราเห็นว่าเวลาเกิดความขัดแย้งเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรเพราะในก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกท่านนบีแล้วท่านนบีก็หรือเขาไปหาท่านนบีแล้วท่านนบีก็ตัดสินแล้วมันก็จบแต่วันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ต้องต่างคนต่างก็ต้องออกความเห็นกันแสดงความเห็นกันพี่น้องฮะความขัดแย้งแรกที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์นะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะขัดแย้งกันว่าท่านนบีตายหรือไม่ตายท่านนบีเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตลึกๆเนี่ยทุกคนคิดว่าท่านนบีเสียชีวิตนะแต่บางคนมีความรู้สึกว่าท่านนบีน่าจะยังไม่เสียท่านนบียังเสียไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจของเขาอุมัรถึงกับบางรายงานอุมัรถึงกับบอกว่าถ้าใครบอกว่ามุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะตัดคอมันจนกระทั่งท่านอบูบักรได้มาแล้วก็ยกกุรอานพี่น้องยกกุรอานที่เป็นหลักฐานฟันแทงที่อามีนได้บอกนะว่าบางหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนมากแต่วันนั้นเนี่ยอุมัรเหมือนกับมึนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอบูบักรมาแล้วก็ยกหลักฐานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนะกะมัยตูวะอินนะฮุมมัยตูนแท้จริงเจ้าเนี่ยจะต้องเสียชีวิตและพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็จะเสียชีวิตวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบิลิฮิรรอซูลอะฟะอิมมาตาอูกูติลังกอลับตุมอะลาอะกอบิกุมนี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าท่านนบีต้องเสียชีวิตอุมัรเหมือนกับตื่นจากพะวงแล้วก็บอกอะวักว่าเหมือนกับฉันไม่เคยได้ยินอายะห์นี้เลยแต่จริงอุมัรน่ะเคยได้ยินเพียงแต่บอกว่าเหมือนกับอายะห์นี้เนี่ยเพิ่งจะมีคนมาเตือนสติฉันให้รู้ว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นขัดแย้งกันอีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฝังที่ไหนบางคนบอกว่านู่นเลยพาส่งไปที่ไบตุลมักดิสเพราะว่าบรรดานบีส่วนมากถูกฝังที่นั่นบางคนบอกว่าท่านนบีเป็นชาวมักกะจะเอากลับไปที่นครมักกะแล้วมีชายคนหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอัมบียะยุดฟานูนะไฮซุยะมูตุนบรรดานบีเนี่ยจะถูกฝังในที่ที่นบีเสียชีวิตนบีก็เลยถูกฝังที่ท่านนบีได้เสียกับฮุจเราะห์ของท่านหญิงอาอิชะห์ในห้องของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซอฮาบะห์ได้ขัดแย้งกันต่อใครจะเป็นคอลีฟะห์พี่น้องนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือเรื่องใหญ่นะความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่มากที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์เรามีอยู่สองพวกที่บอกกับพี่น้องว่าเคยมีปัญหาระหว่างมุฮาจิรีนและชาวอันซอรแล้วเขาจบด้วยการท่านนบีตัดสินวันนี้ท่านนบีไม่อยู่มีมุฮาจิรีนมีชาวอันซอรชาวอันซอรเวลาท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมุฮาจิรีนคือเครือญาติท่านนบีคือชาวกุเรชกำลังจัดการเรื่องศพท่านนบีกำลังจัดการเรื่องจุดที่เกิดเหตุการณ์ท่านนบีนู่นชาวอันซอรไปรวมที่สกีฟ้าบันีซายดาแล้วไปรวมตัวกันแล้วก็จะทำการเลือกตั้งคอลีฟะเลือกตั้งตัวแทนท่านนบีนะตัวแทนขึ้นมาเพราะอะไรฮะพี่น้องความเข้าใจของชาวอันซอรในตอนนั้นเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเมืองหลวงอิสลามอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วชาวมุฮาจิรีนเนี่ยคุณไม่ใช่เจ้าเมืองคุณมาจากนู่นมาจากมักกะห์ห่างกัน400กิโลเพราะวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยคือแขกเพราะฉะนั้นท่านนบีเสียไปแล้วเนี่ยวันนี้คนที่จะดูแลในเรื่องของความขัดในเรื่องของในเรื่องของการดูแลรัฐอิสลามเมืองอิสลามเนี่ยต้องเป็นเจ้าเมืองต้องเป็นชาวอันซอรชาวอันซอรเลือกตั้งเลยพี่น้องจับกลุ่มเลือกตั้งเลยที่สกีฟ้าเบเนซาดะเลือกซาบินอูบาดะขึ้นเป็นคอลีฟขึ้นเป็นผู้นำยังไม่มีการแต่งตั้งนะพบหัวหน้าของอัลสลาคอซารัสมีซาบินอูบาดะกับซาบินมูอาดมีสองคนที่เป็นแกนนำซาบินมูอาดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยเหลือซาบินอูบาดะชาวอันซอรเลยไม่มีความขัดแย้งเลยให้ซาบินอูบาดะขึ้นเป็นผู้นำแต่ยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันมีคนไปบอกท่านอบูบักรบอกท่านอุมัรว่าชาอันซอรน่ะเขากำลังเลือกตั้งกันเขากำลังเลือกผู้นำกันจากชาอันซอรเพราะฉะนั้นเรามุฮาจิรินเราเลือกกันบ้างอันนี้คืออีกทัศนะหนึ่งบอกอันซอรเลือกก็เลือกไปมุฮาจิรินเรามาเลือกกันอบูบักรบอกว่าไม่ได้เราไปหาชาอันซอรเลยไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องว่าใครจะเป็นคอลีฟะห์และอูบักก็เดินพาอุมัรอบูบัยดะห์อิบนุจัรรอห์แล้วก็พาคนที่อยู่เขาไปหาชาวอันซอรแล้วก็ไปเคลียร์กันเรื่องคนที่จะเป็นคอลีฟะห์พี่น้องฮะความขัดแย้งในตอนเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าเป็นบ้านเราล่ะถ้าเป็นในยุคเราล่ะกลุ่มนั้นกับกลุ่มนี้เนี่ยคือแน่นอนฮะไม่จบที่หลักฐานหรอกจบที่ใครพวกฉันก็เอาพวกฉันนั่นแหละ
แต่บรรดาซอฮาบะห์เวลาวักได้ไปถึงสกีฟะห์บะนีซายดะเจอชาวอันซอรกำลังจะเลือกผู้นำอยู่ก็เลยทำการกำลังจะทำการนำเสนอกำลังจะพูดอุมัรจะขึ้นก่อนเลยอุมัรอย่างที่อาจารย์บิดีนได้บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวจะแน่วแน่อุมัรกำลังจะขึ้นพูดเลยพี่น้องฮะแต่มีอยู่หลายจุดหลายเหตุการณ์นะอุมัรเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคนที่แน่วแน่ก็จริงแต่หลายเหตุการณ์นะเวลาอุมัรเจอกับท่านอบูบักรเนี่ยอุมัรหลบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ในบ่งบอกให้รู้ว่าการที่หะดีษบางบทที่บอกถึงคุณลักษณะของซอฮาบะห์เนี่ยบอกถึงจุดเด่นของเขาเฉยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่มีแบบนั้นอบูบักรเวลาเอาจริงเนี่ยนะอุมัรนิ่งเลยนะวันนี้อุมัรชักดาบขึ้นอบูบักรยกหะดีษอุมัรนิ่งเลยวันที่ขัดแย้งกับท่านอบูบักรอบูบักรพูดขึ้นมาอุมัรนิ่งเลยอุมัรบอกว่าเจ้าจะทำสงครามกับคนที่ไม่จ่ายซะกาตเหรอเขากล่าวอะไรให้เราบอกว่าฉันยกหลักฐานตัวนี้ในอุมัรนิ่งอุมัรยอมท่านอบูบักรซิดดีกเพราะเขาเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมากในวันที่ทำการจะเลือกคอลีฟะห์อุมัรกำลังจะขึ้นพูดอบูบักรบอกว่านิ่งแล้วอุมัรก็ขึ้นพูดด้วยความฉลาดของอบูบักรนะพี่น้องอบูบักรพูดถึงความประเสริฐของชาวอันซอรแล้วก็ค่อยบอกกับชาวอันซอรถึงหลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอลีฟะห์เนี่ยต้องมาจากชาวกุเรชเท่านั้นท่านนบีได้บอกว่าอาวะได้บอกว่า แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลคุลาฟะห์มินกุเรชคอลีฟะห์นั้นต้องมาจากชาวกุเรชเท่านั้นพี่น้องฮะด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยทำให้ชาวอันซอรได้นิ่งแล้วก็ยอมรับในหลักฐานในตัวบทที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวนี้มึงบอกให้เรารู้อะไรฮะให้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเขาไม่รู้ตัวบทบางครั้งเขาไม่รู้ตัวบทหลักฐานแล้วเวลาที่มีคนมาบอกเขาอ๋อมีตัวบทตัวนี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะให้เรามีความคิดหรือมีความมั่นใจอยู่ว่าไม่มีโต๊ะครูคนไหนที่รู้หะดีษทุกบทวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการความขัดแย้งของเราเนี่ยคือการตัสซุบเราเนี่ยพยายามที่จะบอกคนอื่นว่าอย่าตัสซุบนะแต่บางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยตัสซุบบอกเอากิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะถามไปถามมาท่องหะดีษไม่ได้สักบทเอามาจากโต๊ะครูถ้าโต๊ะครูของฉันพูดเนี่ยคือจะต้องถูกต้องพี่น้องฮะการเรียนรู้ที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเรียนรู้กันเนี่ยเขาเรียนรู้ได้กับตัวบทแล้วเวลาที่เขาจะเข้ามาทำการถกเถียงในยุคชาวซะลัฟอันนี้เราเลื่อนมาในยุคซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เวลาเถียงกันเวลามีปัญหากันเขาตัดสินด้วยกับหะดีษด้วยกับกุรอานและจบง่ายยุคหลังจากซอฮาบะห์ขึ้นมาเริ่มยุคถัดมาเนี่ยปัญหาเริ่มมากขึ้นที่ชามินได้ยกหะดีษไปนะและอาจารย์ก็ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งห่างจากยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าไหร่เนี่ยความขัดแย้งมันยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจัดการกับความขัดแย้งเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นมาอีกยุคท่านอาลีบินอบีตอลิบในยุคนั้นเนี่ยผู้คนเริ่มมีจอมโกหกขึ้นมาเริ่มมีคนแต่งหะดีษขึ้นมาโกหะดีษขึ้นมาพอเวลาที่จะมีการถามถึงตัวบทหลักฐานเนี่ยจะมีคนบอกว่าซุมมูละนารีญาลันลองบอกสายรายงานมาดิบอกสายรายงานมาหน่อยว่าหะดีษที่คุณจะว่ามันเนี่ยมันมีสายรายงานยังไงแล้วเวลาที่ไม่มีสายรายงานแสดงว่าคุณไม่ได้เอาตัวบทมาแต่คุณเอามาจากความเข้าใจตัวเองความรู้สึกตัวเองวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรายึดเอากิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะแล้วเราก็เอาหะดีษตามอำเภอใจของเราบางทีเราเนี่ยบอกว่าอย่าเอาหะดีษตามอำเภอใจของตัวเองนะแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเราเองนั่นแหละเอาหะดีษตามอำเภอใจของเราไม่กลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บางคนว่าฉันเนี่ยยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะท่านนบีบนความเข้าใจของซอฮาบะห์พอเวลาถามไปว่าอายะห์นี้ซอฮาบะห์เข้าใจยังไงไม่รู้ฉันฟังตัวครูมาอีกทีนึงอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับเราว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเจอมัสอะลาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยอาจารย์อับดินเริ่มต้นด้วยกับอายะห์นึงเป็นอายะห์ที่ต้องอยู่ในหัวของนักดาอีทุกคนแต่ผมสาวว่าอาจารย์อับดินไม่ได้แปลนี่ไงเนี่ยที่อาจารย์เขายกอายะห์กุรอานว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมไม่ได้แปลแปลนะไม่ได้แปลนะแต่อาจารย์อับดินยกมาเป็นหลักฐานอายะห์แรกเลย
อย่างนั้นพี่น้องเอาอายะนี้นะแล้วเก็บไว้เอาเป็นรากฐานของการที่เราจะทำงานดะวะห์เลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีแล้วการที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีในอายะห์กุรอานเนี่ยเป็นคำสั่งบอกกับพวกเราทุกคนว่าฟะบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมด้วยความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจ้าเนี่ยมีความอ่อนโยนกับพวกเขาให้เจ้าอ่อนโยนกับพวกเขาพี่น้องอะคำว่าอ่อนโยนในภาษาอาหรับเนี่ยมีอยู่หลายคำแต่คำว่าอ่อนโยนที่มันจะอ่อนที่สุดเนี่ยคือคำนี้แหละลินตะละฮุมเนี่ยหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าอ่อนโยนในรากศัพท์ที่มันอ่อนที่สุดเนี่ยหมายความว่าให้เราอ่อนโยนกับพวกเขามากที่สุดและอัลเลาะห์ก็ได้ทำการตำหนิว่าเรากุนเราถ้าหากว่าท่านนบียังไม่ได้ทำนะแต่อัลเลาะห์บอกว่าถ้าใครมีลักษณะแบบนี้เนี่ยว่าเรากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลลัมฟัซโดมินฮาวลิกแล้วถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่ฟัซซอนกอลีซอนฟัซซอนก็แปลว่าหยาบกระด้างกอลีซอนกอลก็มีคำว่าหยาบกระด้างแต่คำว่ากอลีซเนี่ยหยาบกระด้างมีคำว่ากอลมีคำว่าหัวใจมาต่อท้ายบ่งบอกให้รู้ว่าฟัซซอนเนี่ยคือวาจาหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบรรยายและเราเจอคนบรรยายที่มีวาจาหยาบกระด้างเวลาพูดทีนึงกับเน็บคนนั้นทีนึงว่าคนนั้นทีนึงโจมตีคนนั้นทีนึงโจมตีกลุ่มนั้นทีนึงแสดงว่าเขาไม่ได้ยึดเอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เวลาบรรยายแต่สอนให้คนอื่นยึดซุนนะห์เวลาปฏิบัติอย่างเดียวแต่เวลาบรรยายเวลาสอนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากุนตะฟัซซอนถ้าเจ้ามีวาจาหยาบกระด้างเดี๋ยวบางคนบอกตอนนี้อาจารย์กำลังแข็งๆอยู่นะวะลากุนตะฟัซซอนถ้าเจ้ามีความหยาบกระด้างวอลีร่องก้อนแล้วก็หัวใจหยาบกระด้างหัวใจแข็งกระด้างลัมฟัดดูมินฮาวลิกพวกเขาทั้งหลายก็จะหลีกห่างออกจากตัวเจ้าแน่นอนนะพี่น้องการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จามีนได้เริ่มการพูดของท่านบอกว่าจามีนมีมารยาทที่ดีจามีนนะจามีนก็ดีแหละแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมารยาทที่ดีงามท่านนบีใช้มารยาทที่ดีงามในการทำการดะวะห์อุมัรยกตัวอย่างอีกคนนึงนะก่อนที่จะเลื่อนมาหาท่านอาจารย์มุบารอกนะท่านอุมัรบินคอตตอบที่อาจารย์อบิดีนบอกว่าอุมัรเนี่ยใครก็กลัวพี่น้องฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งในยุคการปกครองของท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรเนี่ยเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จเนี่ยนะหรือละหมาดอะไรก็ตามเสร็จแล้วเนี่ยอุมัรจะหันหลังกลับมาแล้วก็หันมามองคนที่อยู่ในที่ละหมาดและอุมัรเวลาที่เห็นใครไม่มาละหมาดอุมัรจะถามว่าแล้วคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนไม่ได้เหมือนในยุคเรานะยุคเราที่คนมันเยอะอาจารย์นามีนหันกลับมาเจอนักเรียนร้อยกว่าคนก็จำไม่หมดแล้วว่าใครเป็นใครผมก็จำไม่หมดแล้วว่าใครเป็นใครแต่ในยุคท่านอุมัรที่มัสยิดมันหันมาแล้วก็มองสอดส่องคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งหายไปพี่น้องดูนะซอฮาบะห์นะเวลาเขาจะรายงานหะดีษที่บอกว่าคนคนหนึ่งทำไม่ดีเนี่ยเขาไม่เอ่ยชื่อถามว่าคนรายงานรู้ไหมคนได้เป็นใครรู้ว่าเป็นใครแต่เวลาเอ่ยในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะบอกว่าชายคนหนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งอุมัรได้หันมาแล้วถามว่าชายคนนั้นหายไปไหนแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอินนะฮูยะตาอาตัชรอมเพื่อนเขาก็บอกว่าเขากลับไปเมาอีกแล้วคือกลับไปดื่มเหล้าอีกแล้วเพราะเวลาอุมัรได้ยินคำนี้พี่น้องอะในความรู้สึกเราจะรู้สึกอุมัรจะทำยังไงอุมัรจะตำหนิเขาอุมัรจะไปตามหาเขาจะไปอะไรคำแรกที่ท่านอุมัรได้บอกนะอุมัรได้บอกว่าอุดออัลลอฮ์ให้ยุกบิลาบิกลบิอาคีกุมอุมัรได้บอกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้หัวใจเขากลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องนี่คืออุมัรเป็นคอตอบเห็นความผิดประการแรกเลยขอดุอาให้แล้วบอกพี่น้องร้อยขอดุอาให้ขอดุอาให้เขานะให้เขาได้กลับมาสู่ความถูกต้องเพราะในวันนี้เวลาที่เราจะทำการดะวาใครทำการเตือนใครก็ตามซึ่งในฟูนูนในรากฐานในศิลปะแห่งการตักเตือนเนี่ยมีซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เพราะวันนี้ให้เรารู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาขัดแย้งเขามีวิธีการในการจัดการเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีทำการดะวาท่านนบีใช้วิธีที่นุ่มนวลแล้วให้บรรดาคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีเนี่ยมีการตอบรับท่านนบีดะวะห์จากท่านนบีคนเดียวนะพี่น้องแล้วค่อยมีการตอบรับขึ้นมาบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรฮะบอกรู้ว่าวิธีการเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้
เวลาที่เราเจอความขัดแย้งแล้วเวลาที่เราจะต้องมีการปฏิบัติที่มันมีความขัดแย้งกันและความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้มีอยู่ระดับเดียวนะก็คงฝากพี่น้องไว้ในช่วงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ26นาทีนะครับ26นาทีโดยประมาณนะครับเราเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกับการแล้วก็กับอาจารย์มุบารอกนะครับอีกท่านหนึ่งที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็ผมไปที่อาจารย์มุบารอกเลยว่าเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อามีนก็จะได้รอบสองตรงนี้นะครับจะได้มาเติมเต็มในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งนะครับความเห็นต่างนะครับในสิ่งที่อาจารย์ชุกุศลนิสมันได้นำเสนอในสิ่งที่ต้องเป็นเอกลักษณ์สำหรับพวกเราเลยนะครับก็คือต้องกลับไปหาท่านนบีกลับไปหาสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีในยุคของท่านนบีเขามีการจัดการความขัดแย้งอย่างไรบ้างสิ่งที่เป็นอดีตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราจะต้องศึกษาให้เยอะให้มากและเราจะรู้ว่าเวลาเขาจัดการไม่ว่าจะเป็นในระดับของครอบครัวชุมชนการพูดนะครับสามีภรรยาพูดกับด้วยกันยังไงพูดกับลูกๆพูดยังไงนะครับเราอย่าคิดว่าความขัดแย้งความเห็นต่างนั้นมันจะเกิดขึ้นในประเด็นของศาสนาโดยทั่วไปอย่างเดียวบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะถูกปลูกฝังมาจากสังคมของการนำเสนอสาระคำวิชาการที่ว่าด้วยความเห็นต่างความขัดแย้งเนี่ยพวกเราไปบริโภคข้อมูลจากครูบาอาจารย์ของเรานั่นแหละที่มีประเด็นอะไรในสังคมเขาก็มีการจัดการความขัดแย้งนะครับในรูปแบบของอาจารย์นะครับอย่างที่อาจารย์ชุกโคตได้นำเสนอนะครับว่าวิกฤตหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราที่เราไม่ค่อยจะยอมรับอะไรที่เป็นความคิดเห็นหรือสิ่งที่เป็นศาสตร์ความรู้ใหม่จากคนอื่นจากนักวิชาการท่านอื่นๆก็เพราะว่าเรารักเขามากเรารักครูของเรามากเรารักตัวครูของเรามากเราใช้คำว่าการตาซุปนะครับเรามองว่าคนอื่นเนี่ยผิดมากแล้วก็คนของเราเนี่ยมันถูกยังไงพูดอะไรออกมามันก็ต้องถูกไว้ก่อนมันก็กลายเป็นภาระทางความคิดเห็นมันเป็นภาระทางด้านของหัวใจของเรานะครับที่บางครั้งเนี่ยจะป่วยตามไปด้วยนะครับเพราะเรากลายเป็นว่าเป็นการปิดประตูแห่งการที่จะพบทางรอดอื่นๆหรือข้อคิดเห็นอื่นๆที่มันกระจ่างมากกว่านะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นทางออกในเรื่องของการตาซุปก็คือการเปิดตัวเองไปสู่การฟังให้มากการไม่เลือกปฏิบัติแบบง่ายๆแต่ให้เราสร้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็นจากนักวิชาการนั้นมันจะต้องได้รับความกระจ่างในเชิงของความรู้สึกทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจในหลักการที่ถูกอ้างถึงจากนักวิชาการเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นได้ประกอบคุณงามความดีด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับอาจารย์บารอกครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมารยาทผู้ศรัทธากับการจัดการความเห็นต่างภายใต้กรอบของอิสลามเนี่ยคุณลักษณะประการหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ได้นำเสนอนั่นก็คือว่าการที่เรานั้นจะต้องไปตอบโต้ตอบหรือคุณลักษณะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในอิสลามเนี่ยพูดว่าไงบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮากีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับท่านอิหม่ามประธานจัดงานคณะกรรมการคอตเตบิลาลนะครับท่านผู้ร่วมอภิปรายท่านอาจารย์อามีนเห็นเสริมอาจารย์ชุกศดานิสมันนะครับท่านผู้ดำเนินการอภิปรายท่านอาจารย์ฟาวดีเยนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้กลับมานะครับได้มีโอกาสมาพบกันซึ่งถือว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเลยก็รู้สึกตื่นเต้นนะดีว่ามาช่วงนี้มาพี่น้องเหลือน้อยแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้มามีโอกาสมาได้นำเสนอนะครับสาระวิชาการให้กับพี่น้องครับ
หัวข้อนะครับผมมีความเห็นเหมือนกับอาจารย์อามีนเลยนะครับว่าเป็นหัวข้อที่เราต้องใช้เวลาแล้วก็ที่ได้นั่งฟังท่านอาจารย์อามีนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทุกคนได้มีโอกาสมานะครับรับเอาตรงนี้ไปเป็นพื้นฐานเนี่ยนะครับใครจะมีปัญหาใครจะมีประเด็นจะมีอะไรก็แล้วแต่เราจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ว่าประเด็นที่ไม่ธรรมดาก็คือว่าเราจะจัดการเนี่ยนะครับในเรื่องของการขัดแย้งเนี่ยอย่างไรในเรื่องของการเห็นมุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ได้ไล่เรียงมาตั้งแต่เริ่มในยุคของท่านนบีในยุคของซอฮาบะนะครับอาจารย์ชุกอตก็ได้มาสำทับอีกนะครับพี่น้องครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์มะรยัมนะครับผมก็ติ๊กเอาไว้หน่อยหนึ่งอาจารย์ชุกอตก็ดึงเอาไปแล้วนะผมอาจารย์ชุกอตบอกให้ผมพูดก่อนผมไม่พูดนะอาจารย์ชุกอตก็ดึงไปแล้วนะเข้าซอยไปแล้วนะครับอยู่ในซูเราะห์มะรยัมนะครับวะลายาซาลูนมุคตาลิฟีนนะครับอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่เราไม่สามารถที่จะขจัดมุมมองที่แตกต่างร่วมความขัดแย้งเนี่ยออกไปจากโลกดุนยาใบนี้ได้เลยนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาก็จะต้องอยู่นะความขัดแย้งเนี่ยยังจะต้องอยู่กับพวกเขาเนี่ยตลอดไปมุคตาลิฟีนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้ทรงสร้างนะครับพวกเรามาเนี่ยพระองค์ทรงรู้และพระองค์ก็ทรงกล่าวเอาไว้อย่างนี้ไม่ว่าใครจะหาวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะขจัดให้มันหมดไปไม่หมดไปเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะมาสร้างความเข้าใจที่ดีนะครับต่อกันให้เกิดเจตคติที่ดีในมุมมองที่ดีในการที่เราจะรับฟังศาสนานะครับอีกอายะห์หนึ่งนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อันนะห์นะครับผมก็นั่งระแวงอยู่กลัวอาจารย์ชุกอตจะดึงออกไปอีกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้เอานะครับอีกอายะห์หนึ่งนะครับอยู่ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่125นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงความถึงอะไรคือตอบที่พระองค์ได้ทรงใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและในนี้เนี่ยรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับมารยาทในการที่จะเรียกร้องในการที่จะดะวะถ้าไปเจอปัญหาในการดะวะเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเป็นอายะห์ที่สั้นนะครับอียะห์สั้นแต่ว่ากินความมหาศาลเลยนะครับกินความอย่างมหาศาลเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอุดอูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลมาอิซะติลฮะซะนะห์มุฮัมมัดเป็นคำตอบที่เตายีตรงไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุ่งตรงไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับว่ามุฮัมมัดนะเจ้าจงเรียกร้องทำหน้าที่ดะวะไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าบิลฮิกมะวัลมาอิซะติลฮะซะนะห์ด้วยกับซุนนะห์อัลฮิกมะห์นะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายไว้ว่าอัลฮิกมะห์ในที่นี้หมายถึงอัลอักและก็อัสซุนนะห์นะครับคืออัสซุนนะห์เรียกร้องไปโดยใช้อะไรใช้แนวทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้สอนมาวัลมาอิซะติลฮะซะนะห์แล้วก็เรียกร้องนะครับด้วยกับมาอิซะคติพจน์ที่สวยงามที่ดีงามวาจาดิลฮุมบิลลตีฮิยะอะห์ซันและคราที่จะต้องเจอกับคนที่เราจะต้องไปโต้ตอบนำเสนอแนวความคิดที่แตกต่างกันนะครับกับพวกเขาเหล่านั้นยาดิลฮุมบิลลตีฮิยะอะห์ซันให้โต้ตอบกับพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะครับและหลังจากนั้นอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงท้ายอายะห์ว่าอินนะร็อบบะกะฮุวะอะละมุบิมันดัลละอันซะบีลิฮิวะฮุวะอะละมุบิลมุฮตะดีนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งนะอะละมเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งว่าใครเป็นผู้ที่อะไรวะฮุวะอะละมุบิมันดัลละอันซะบีลิใครหลงไปจากแนวทางของพระองค์วะฮุวะอะลัมุบิลมุฮตะดีนและอัลเลาะห์ก็เตากีดอีกว่าและใครที่ได้รับฮิดายะห์ใครที่ได้รับทางนำอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งกว่าใครทั้งสิ้น
พี่น้องครับในอายะสั้นๆอายะนี้เนี่ยนะครับพอเวลาเราไปเรียนนะครับในกิฟในการดะวะเนี่ยบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้แบ่งเอาไว้เลยว่าฮิกมะเนี่ยเราจะใช้เรียกร้องกับคนประเภทไหนแบ่งคนเอาไว้3กลุ่มด้วยกันคนแบบไหนที่เราจะใช้ฮิกมะพูดกับเขาวัลเมาอิซติลฮัสนะและคนกลุ่มไหนที่เราจะใช้เมาอิซฮัสนะคติพจน์ที่ดีงามนะครับพูดกับเขานะครับใช้ซุนนะแล้วก็เขาก็ยังไม่อยากจะฟังเราแล้วกลุ่มไหนล่ะที่ต้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าต้องใช้เมาอิซฮัสนะใช้คติพจน์คติธรรมคำสอนที่ดีงามนะครับอันนี้ต้องอะไรกับคนอีกกลุ่มหนึ่งสภาพการของฮาลสภาพการของคนที่ดะวะผู้ดะวะกับผู้ที่ถูกดะวะนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกวายาดินุมบินละตีฮิยาอัสันแล้วก็พอเวลาไปเจอเนี่ยนะกับอีกกลุ่มนี้เนี่ยต้องโต้ตอบด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าแปลว่าอย่าเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่มันไม่เกี้ยงนะครับคนที่อะไรต้องโต้ตอบด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยคนแบบไหนพี่น้องครับด้วยเหตุนี้นะครับในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแบ่งเอาไว้ถึงกลุ่มที่เราจะไปดะวะแล้วก็กลุ่มที่ผู้ของมารยาทของผู้ที่จะไปดะวะด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อเราไปศึกษาในส่วนที่เป็นรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งวิธีการในการที่เราจะขจัดการที่เรามีมุมมองที่เห็นความเห็นที่แตกต่างกันออกไปได้นะครับเราควรจะใช้อย่างไรที่เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มนะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากเรียนกับพี่น้องว่าเราในฐานะเป็นผู้ฟังก่อนเนี่ยนะครับบริบทของผู้ฟังเนี่ยจงฟังแล้วก็จงเข้าใจว่าบรรดาอิมามบรรดาอิหม่ามทั้งหมดที่มาพูดมาสอนเราเนี่ยไม่ใช่โต๊ะครูของพวกเรานะเหมือนที่อาจารย์ชูกตได้บอกนะทุกคนบอกอิหม่ามมาลิกเนี่ยอัลเลมกระโดดไม่ใช่อัลเลมธรรมดาแต่อิหม่ามมาลิกบอกว่าอะไรอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกท่านทั้งหลายอุคติวะอุซีบฉันสอนไปเนี่ยมีทั้งถูกและก็มีทั้งผิดแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่ว่าเราออมชอมกันไม่ได้เรากำลังเข้าใจอยู่ว่าครูของเราต้องถูกอย่างเดียวไม่มีผิดเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราลองดูว่าครูของเราเนี่ยมีใครอาเลมเท่าอิหม่ามมาลิกบ้างนะครับเราต้องถ้าบริบทของเราเนี่ยเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามองมาตั้งแต่ต้นในยุคของซอฮาบะห์นะครับก็มีแล้วก็พอมายุคของพวกเราเนี่ยยุคโต๊ะครูนะครับโต๊ะครูก็บอกว่าเอามาจากกิตาบุลลอฮ์เอามาจากซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่าก็ยังมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันมีมุมมองที่แตกต่างกันมั้ยเพราะนั้นอิหม่ามมาลิกบอกว่าอะไรฉันมีถูกแล้วก็มีผิดนั้นแล้วก็อะไรบอกว่าอุนซุรอิลามากอนวะลาตันซุรอิลามังกอนนี่ก็คือคำพูดอีกคำพูดหนึ่งของอิหม่ามมาลิกนะครับบอกว่าเวลาจะฟังใครจะดูใครดูว่าเขาพูดอะไรอย่าไปดูว่าใครเป็นคนพูดนะครับดูว่าเขาพูดเนี่ยตรงกับกีตาบุลลอฮ์ตรงกับซุนนะห์ไหมแล้วก็อย่าไปดูว่าใครเป็นคนพูดถ้าใครเป็นคนพูดตรงไม่ตรงนะครับถูกไม่ถูกไปถากเราก็ตามเพราะว่าเราไปตะอัสซุบเราไปหลงอยู่กับโต๊ะครูของเรานะครับไปหลงกับวิชาการที่ผ่านปากของโต๊ะครูของพวกเราเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการขัดแย้งมีอยู่ตลอดไปแต่ให้เรานั้นดูบริบทนะครับมีอาซาดนะครับที่รายงานจากท่านอิบนุอับดินบิรนะครับจากบะดิสลัฟนะได้กล่าวว่ามันลัมยัสมาอิลคิลาฟนะฟาลาตุอัดดูฮูอาลิมันใครไม่เคยได้ยินเรื่องของการคิลาฟใครไม่เคยฟังหรือไม่เคยเจอเรื่องของการคิลาฟยังไม่ถือว่าคนนั้นเป็นคนที่อาลิมนะครับเพราะนั้นเรื่องของการคิลาฟเรื่องของการขัดแย้งนั้นมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วใครบอกฉันไม่เคยเจอว่าใครคิลาฟกันเลยฉันไม่เคยเจอฉันพูดกับใครก็ไม่เป็นอะไรไม่มีนะครับเพราะนั้นบะดุสลัฟเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีการขัดแย้งกันเนี่ยนะใครไม่เคยเจอความขัดแย้งกันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคนที่อาลิมเพราะอะไรล่ะอาจารย์มีไล่ให้เราฟังมาหมดแล้วตั้งในยุคของซอฮาบะก็ยังมีนะครับอีกคำพูดหนึ่งนะครับที่จะได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับพูดถึงคำพูดนะครับอีกคำพูดหนึ่งเนี่ยนะครับของ
ท่านยูนุสนะอัสซาดฟีนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือซียารุลอะลามวันนุบะละนะครับได้พูดถึงอิหม่ามชาฟีอีและผมกำลังอยากจะโฟกัสไปว่าคนที่เราฟังเขาอยู่เนี่ยมีใครอเล็มเท่าอิหม่ามพวกนี้ไหมเมื่อเรารู้ว่าเขาคนที่เราฟังอยู่นี่ไม่มีใครอเล็มเท่าเลยผม 3-4 คนรวมกันรวมอาจารย์นบีดีนหรือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับในทุกช่องเอามารวมกันเนี่ยเชื่อเหอะไม่มีใครเท่าอิหม่ามมาลิกคนหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่อิหม่ามมาลิกก็บอกว่ามีผิดแล้วก็มีถูกแต่ถ้าเราไปปักใจอย่างนี้เราจะไม่รับฟังคำพูดของคนอื่นเลยและเราจะว่าคำพูดของคนที่เราปักใจเนี่ยเขาถูกอยู่อย่างเดียวนะครับดูความการขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในทุกยุคในทุกสมัยในยุคของอิหม่ามชาฟีเนี่ยนะครับท่านยูนุสอัสซาดฟีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเราไอตัวอะกะลุมินัชชาฟีนะครับฉันไม่เคยเห็นใครที่จะเป็นคนที่อัจฉริยะเท่ากับอิหม่ามอัชชาฟีเลยนะครับคนบ้านเราเรียกอิหม่ามชาฟีอีของเราต้องชาฟีอีของเราด้วยนะไม่ใช่ชาฟีอีของคนอื่นนะครับคนที่บอกว่าต้องชาฟีอีจ๋าเนี่ยนะอิหม่ามชาฟีอีของเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนาซอรตูฮูยาวมันฟีมัสอะลาตินฉันเคยมีการมุนาซอรมีการคุยปัญหากันนะครับถกปัญหากันเนี่ยนะซุมมัฟตารอกนาหลังจากนั้นหลังจากที่ถกปัญหากันไปแล้วเนี่ยพวกเราก็ต่างคนก็ต่างแยกนะกลับบ้านกันวาลากิยานีนะแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยนะอิหม่ามชาฟีอีมาเจอฟาคอซาบียดีซุมมากอละอิหม่ามชาฟีอีจับมือของฉันพี่น้องเห็นไหมเคยถกปัญหากันนะอิหม่ามชาฟีจับมือของฉันนะบอกว่าอะไรบอกว่าพวกเราเนี่ยนะเคยอะไรเคยมีปัญหากันนะอันนะกูนะอิควานั้นทุกวันนี้พวกเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่นะครับเป็นพี่น้องกันนะครับอย่าตัดพี่อย่าตัดน้องวะอิลลัมนัตตะฟิกฟีมัสอะลาตินถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่มีความเห็นที่อิตติฟากที่ตรงกันในมัสอะลา1มัสอะลาใดที่เคยเถียงกันเจอกันเขาจับมือกันอ้าวเราลองดูซิว่านี่คือมารยาทอาดาบนะของคนในยุคอิมมะพวกเราล่ะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้อาจารย์ชูโกตนะอยู่กับอัลลอฮ์นะอยู่กับรอซูลนะฉันไปก่อนละนะอยู่กับอัลลอฮ์นะอยู่กับรอซูลนะฉันไปละนะครับเราได้ตะปากกันแต่คนในอดีตการไม่ต้องยืดเวลาไปเลยไปถึงยุคซะลาฟุสซอลเลห์นะครับเนี่ยยุคอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามชาฟีอีทำอย่างนี้จับมือแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยนะไม่อะไรมีปัญหามีประเด็นที่ไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็ยังเป็นพี่น้องกันอันนี้คือในความบริสุทธิ์ใจในความอิคลาสนะครับเราโต้แย้งกันเรามีมุมมองที่ต่างแตกต่างกันนั่นก็คือลีอิซฮาริลฮักนะครับเพื่อที่จะให้ความจริงมันประจักษ์แล้วเราก็จะได้เอาสิ่งที่ถูกไปปฏิบัติกันแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะครับด้วยเหตุนี้ท่านอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยนะครับถ้าอิหม่ามซะฮาบีได้ตะลีกเอาไว้ในเรื่องเล่าเรื่องสั้นๆเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าฮาซายะดุลลอะลากะมาลีนะอักลิฮาซัลอิมามนี่แหละเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาที่สมบูรณ์ของอิหม่ามอัชชาฟีอีคนนี้นะครับเป็นเรื่องที่อะไรบ่งบอกในเรื่องของความมีปัญญาที่สมบูรณ์ของอิหม่ามชาฟีคนนี้แล้วก็ความเข้าใจนะครับของฉันฟามาซาลันนูซารอยักตะลิฟูนก็บอกตราบใดที่การที่มุนาซะรอกันมีเกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องมีการขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารเราจัดการแล้วก็คนพูดในบริบทของผู้พูดเป็นแบบนี้นะครับปัญหาก็ไม่เกิดและคนฟังก็ต้องฟังแบบนี้นะครับต้องฟังแบบว่าครูของเราเนี่ยไม่ได้วัยฮีเหมือนที่อาจารย์ชูโกตบอกครูของเราเนี่ยเป็นระดับนี้แหละแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะครับให้ไปดูคำพูดของอิหม่ามมาลิกกว่าอิหม่ามมาลิกบอกว่าฉันก็เป็นมนุษย์นี่แหละฉันก็มีผิดและฉันก็มีถูกอีกคำพูดหนึ่งที่จะฝากนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาทั้งหมดยกให้พี่น้องได้รับประโยชน์จากท่านอาจารย์อามีนเลยนะครับพี่น้องครับอิหม่ามชาฟีพูดยังไงรู้ไหมอิหม่ามชาฟีบอกว่าเราะยีซอวาบุญยะตามิลุลคอตะนี่คำพูดของอิหม่ามชาฟีนะครับในการเอียติรอมุรเราะยีซอวาบุญยะตามิลุลคอตะคำพูดของฉันแนวทางของฉันความคิดมุมมองของฉันนั้นถูก
แต่บางทีก็อาจจะผิดก็ได้เขาไม่ลากหนามปิดนะครับว่าฉันต้องถูกอย่างเดียวถ้าฉันพูดถูกอย่างเดียวแล้วพอเวลาผิดขึ้นมาทำไงอ่ะนะครับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับบอกว่าเราะยีซอวาบุญยะตามิลุลคอตอคำพูดของฉันทัศนะของฉันเนี่ยถูกวันเนี้ยอาจจะถูกแต่ยะตามิลุลคอตอแต่ฉันเผื่อว่าจะมีผิดนะว่าเราะอยู่กอยรีคอตออุนยะตามิลุลซอวาแต่คำพูดของฉันทัศนะของอาคาทัศนะของคนอื่นที่นอกจากฉันที่ตรงกันข้ามจากฉันเนี่ยนะยะตามิลุลคอตอวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะอะไรข้อต่ออุนนะครับอาจจะผิดยะตามิลุลซอวาแต่สักวันหนึ่งอาจจะถูกขึ้นมาก็ได้นะครับวานัตตาฟิกูฟีอะไรวานูอัตติรุบะดูนาบะดอนฟีมักตาลับนาเราจะให้อภัยกันในสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกันนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะอภัยกันนะครับในสิ่งที่เราเนี่ยเห็นไม่ต่างกันวานาตาอาวนาฟีมัตตาวะฟีมัตตาฟักนาเราจะช่วยเหลือเราจะร่วมมือกันในสิ่งที่เราเนี่ยมีความเห็นตรงกันต้องพูดเต็มที่นะครับอะไรที่ตรงกันเหมือนกันพูดให้เหมือนกันเลยนะครับแต่วานูอัซซิรุบะดูนาบะดอนเราจะให้อภัยกันเมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันพี่น้องครับอิหม่ามชาฟีพูดอย่างนี้นะครับฉันถูกวันนี้แต่ว่าสักวันอาจจะผิดฉันนะครับเห็นคนอื่นก็ผิดในวันนี้แต่สักวันหนึ่งคนอื่นอาจจะมาถูกก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกเหมือนกันระหว่างฉันกับเขาช่วยกันแต่อะไรที่มันไม่เหมือนกันฉันถูกเขาผิดเราต้องให้อภัยกันเพราะเขาก็คนนะครับฝากกับพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราอยู่บนพื้นฐานอย่างนี้คนฟังก็อยู่บนพื้นฐานนะครับให้อภัยคนพูดและคนพูดก็นะครับอยู่บนพื้นฐานของการไม่อะไรของการที่จะให้อภัยนะครับว่าคนที่มาพูดเด็กรันกับเรานี่ก็คนนะครับยังไงก็เป็นพี่น้องกันนะครับมารยาทสำคัญครับฝากกับพี่น้องนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับในเรื่องของมารยาทฟีอะฮดิลอิมมะห์นะครับที อาจารย์บารอกได้นำเสนอเนี่ยนะครับเป็นความชัดเจนนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราบอกว่าอิหม่ามชาฟีของเราเนี่ยมีจรรยามารยาทในการตอบโต้อะไรต่างๆเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของบรรดาผู้รู้นะครับบรรดาอุลามะผู้ที่สามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาถึงที่สุดแบบคนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะตีมูลค่าเท่ากับคนที่มีความรู้ในปัจจุบันแต่อย่างใดนำซ้ำเนี่ยนะครับพวกเราเองนะครับที่เรียนหนังสือเรียนศาสนาไปเรียนประเทศนอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องใช้ข้อวินิจฉัยของบรรดาปราชญ์เหล่านั้นทั้งสิ้นนะครับเหมือนเรามีองค์ความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานได้ทำชุดความรู้ให้กับได้ให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นกลับไปสู่ทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นที่พึ่งสำคัญเวลาเรามีปัญหาเวลาเราต้องการที่จะจัดการความเห็นต่างอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีความรู้เยอะถ้าเราไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือภาษาอาหรับอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มี YouTube มีอะไรเนี่ยพวกเราก็ลองเสิร์ชพยายามที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเป็นต่อเนื่องนะครับต้องตั้งใจต้องเนียดให้ดีเวลาเราฟังอาจารย์ผู้รู้ที่เขาสอนศาสนาสอนในประเด็นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่สำคัญที่สุดหัวใจของเราเนี่ยต้องบริสุทธิ์ต้องมีสตินะครับต้องตั้งใจที่จะศึกษาเพื่อมาปฏิบัติให้กับตนเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งเจตนาเราเนียดนะครับว่าเราอยากจะเรียนกับคนคนนี้เราจะได้จับผิดเขาและจะได้ไปคุยในเวทีกาแฟอื่นอย่างนี้เนี่ยความบรอกามันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรานั่นแหละเป็นตัวการของการขยายไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมจากสิ่งที่คนอื่นเขาได้ให้ความรู้กับเราในช่วงสุดท้ายอาจารย์มีนครับอาจารย์มีเวลาสัก15นาทีแล้วก็เหลือเวลาเล็กน้อยมากๆนะครับจะให้อาจารย์สุโคตได้เติมเต็มนะครับเชิญครับครับพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องใหญ่กันมากแล้วก็ยังรู้สึกขอรับตอบแทนนะครับให้กับ
จ้าภาพที่เปิดประเด็นแบบนี้ที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้พี่น้องไปยึดบุคคลอื่นนอกจากนบีเลยเราไม่ได้บอกว่าจะต้องทิ้งกุรอานหะดีษแล้วไปยึดตัวบุคคลแต่เรากำลังอธิบายว่าบริบทของเรื่องและสิ่งที่นำเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องในการกลับไปหากุรอานและซุนนะห์นบีเนี่ยทำอย่างไรนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นสำคัญแล้วถ้าหากว่าท่านจับประเด็นจากผมแล้วก็ทุกคนที่บรรยายกันอยู่เนี่ยอยากจะบอกกับท่านเลยว่าเราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เป็นหลักการแห่งชีวิตของเราคือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้มันมีสิ่งที่เป็นมาซาอิลเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างซึ่งถ้าความเห็นที่แตกต่างนั้นเกิดขึ้นจากกรอบหรือบริบทของหลักการความเห็นที่แตกต่างนั้นถือเป็นสิ่งที่อนุญาตคำว่าอนุญาตในที่นี้แปลว่าสิ่งนี้มันสามารถเกิดได้และคำว่าอนุญาตในสิ่งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปทำตามทุกอย่างเพราะเราก็มีฮุจญะห์ก็มีหลักฐานในการที่จะชี้แจงทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาเราเข้าใจในบริบทของความขัดแย้งสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เรารู้สึกได้คือเราจะไม่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อกันอันนี้สำคัญนะเวลาเรามีการขัดแย้งแล้วมองว่าคู่กรณีหรือคนที่เห็นต่างกับเราเนี่ยเขาคือศัตรูของเราเขาคือศัตรูของศาสนาที่จะต้องอะไรครับจะต้องตำหนิต้องด่าว่าเนี่ยแปลว่าเราตั้งหลักผิดเราตั้งหลักผิดกุรอานบอกว่าถ้าจะมุญาดะละวะญาดินฮุมบิลลตีฮิอาซันถ้าจะถึงขั้นในการชี้แจงเชิงตอบโต้ต้องนำสิ่งที่ดีกว่ามาอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าอัดดะลีลนัสสิ่งที่เป็นตัวบทสิ่งที่เป็นหลักการสิ่งที่มันเต็มไปด้วยความหวังดีและความรู้สึกที่ดีที่จะมอบให้กับบุคคลที่เขาอาจจะเห็นต่างกับเราพื้นฐานความรู้สึกพื้นฐานหัวใจที่เรามีไมตรีจิตต่อพี่น้องมุสลิมต่อแม้กระทั่งคนที่เขาเห็นต่างเราเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งบุคลิกภาพที่เราแสดงออกว่าเราจะมีบุคลิกภาพต่อปรากฏการณ์นี้อย่างไรตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นให้เข้าใจว่าเราทุกคนยืนยันเหมือนกันว่าสิ่งที่เป็นสรณะสูงสุดในชีวิตของเราคือกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่เรียกร้องไปอื่นจากสิ่งนี้ถือว่าเขาหลงทางแน่นอนเพียงแต่ว่าในเส้นทางที่จะไปสู่กิตาบุลลอและสุนนะเป็นเส้นทางที่ต้องศึกษารายละเอียดและจะต้องทำความเข้าใจอาจารย์ชูโกตพูดบอกว่าคนที่จะเข้ามาสู่การวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ใครคนที่จะนำเราไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ใครต้องเข้าใจในบริบทนี้ด้วยฉะนั้นถ้าเราตั้งหลักถูกเราตั้งจุดยืนเมากริบของเราถูกต่อปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างแรกเลยเราจะไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกันเรื่องเหล่านี้มันจะทำให้เราเป็นศัตรูต่อกันอิสลามไม่ส่งเสริมแต่เราสามารถทำความเข้าใจชี้แจงและก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ว่าเรายึดสิ่งนี้บนหลักการของอะไรผมสรุปอย่างนี้สิ่งที่ประเด็นที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างต้องยอมรับในหลักการแล้วใครก็ตามที่ขัดแย้งหรือเห็นต่างจากหลักการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถแสดงจุดยืนในแง่ของการที่จะบอกได้ว่านั่นคือความผิดนั่นคือสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนา 1. ขัดแย้งกับตัวบทที่อยู่ในระดับขั้นเด็ดขาดขัดแย้งกับความหมายของตัวบทที่อยู่ในขั้นเด็ดขาดอันนี้อิสลามไม่อนุญาตนะตัวบทและความหมายนะดาราละอันที่สอง
ขัดแย้งกับอิจมาอิจมาอุลามะมีมติเอกฉันท์ในเรื่องนี้ไม่ใช่ยุมฮุดนะอิจมาแปลว่ามติเป็นทางเดียวไม่มีการขัดแย้งเลยแล้วใครมาขัดแย้งกับอิจมาถือว่าอิงการได้ตำหนิได้สุดท้ายขัดแย้งกับกิยาสจะลีอันนี้ลึกนิดหนึ่งกิยาสมีหลายอย่างจะลีแปลว่าแปลง่ายง่ายเป็นการกิยาสที่อุลามามีความเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ได้ฮุกมมาด้วยหลักกิยาสแปลง่ายง่ายอุลามะมีความเห็นตรงกันว่าประเด็นนี้ได้มาด้วยการใช้หลักกิยาสที่มีอิลละมีสาบับมีสาเหตุเหมือนกันเอาเป็นว่าผมให้หลักสี่ข้อแล้วกันทีนี้ถ้าต่างจากนี้ล่ะต่างจากนี้ถือว่าอนุญาตทีนี้คำว่าอนุญาตไม่ได้แปลว่าเพราะถ้าหากเป็นกิยาสตอดอดเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยมันต้องมีฮุจญะห์มีหลักการที่ยืนยันว่าถูกผิดเป็นยังไงนั่นอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงมารยาทในการที่จะแสดงออกต่อสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยอุมัรบินอัลคอตอบท่านเคยได้ข่าวท่านเคยได้รับข้อมูลไหมครับเวลาจะไปขออนุญาตใครไปที่บ้านเขาเนี่ยเข้าไปที่บ้านเขาหรือที่พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจะต้องขออนุญาต3ครั้งถ้าเขาไม่อนุญาตให้กลับท่านรู้เรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ๆมากระโจนเข้าบ้านเขาเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอบูมูซาอัชอะรีในครั้งที่เข้าไปหาอุมัรอับดุลคอตอบท่านฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากเลยไปหาอุมัรก็ไปขออนุญาตเข้าไปพบขอถึง3ครั้งอุมัรไม่ตอบพอไม่ตอบปุ๊บด้วยกับการที่อบูมูซาอัชอะรีเนี่ยรู้หะดีษนบีกลับเลยเพราะนบีบอกว่าถ้าเกิดไปพูดถึง3ครั้งขอถึง3ครั้งเขาไม่ให้เข้าบ้านให้กลับนะแปลว่าเขากำลังมีภารกิจให้กลับบ้านพออบูมูซาอัชอะรีกลับไปเสร็จอุมัรส่งคนไปหาอบูมูซาอัชอะรีบอกว่าอะไรทำให้ท่านไม่เข้ามาอะไรทำให้ท่านไม่เข้ามามาลักลัมตะดุคุลอบูมูซาอัชอะรีบอกว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอัลอิสติอซานซะลาซุนก็เพราะว่าฉันได้ยินรอซูลุลลอฮ์บอกไงว่าการขออนุญาตอ่ะให้ได้3ครั้งนะฟาอินอูซินาลักฟะดุคุลถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตก็เข้าวะอิลลาถ้าไม่อนุญาตก็อย่ากลับเถอะนบีพูดอุมัรบินคอตอบฟังอบูมูซาอัชอะรีโอ้อุมัรระดับอุมัรเลยนะไม่ธรรมดาอุมัรถามอะไรต่อรู้ไหมคือตอนเนี้ยอุมัรไม่รู้หะดีษนี้คนอย่างอุมัรคนระดับซอฮาบะห์บางอย่างก็หะดีษตกหล่นแล้ววันนี้บอกว่าฉันเนี่ยอิฮาตอรู้หะดีษทั้งหมดถ้าต่างจากฉันแล้วถือว่าผิดเนี่ยอัลเลมกว่าอุมัรอีกนะอันนี้ผมกลัวเหลือเกินกลัวเหลือเกินที่ใครจะบอกว่าไอ้ฉันนี่มันใครไม่เหมือนฉันนี่ถือว่าผิดแปลว่าอิฮาตอแล้วแปลว่าคนคนนี้มีหะดีษครบหมดแล้วที่หะดีษนบีแปลว่าเหนือซอฮาบะห์นะผมบอกให้เป็นไปไม่ได้มุสตะฮิลอิมตัยมียะห์บอกมุสตะฮิลอิบนุตัยมียะห์เนี่ยคนระดับที่ยิ่งกว่าบันทึกเทปนะหะดีษอ่านปุ๊บจำเลยอ่านแล้วจำเลยเนี่ยแกยังบอกแกไม่อิฮาตอไม่ครอบคลุมทุกหะดีษของนบีคนอิบนุตัยมียะห์ทีนี้อุมาร์บอกว่าไงมั้ยวะมัยยะอะลัมฮาซามีใครรู้หะดีษนี้บ้างสงสัยอบูมูซาอัชอะรีพูดใครรู้หะดีษบทนี้บ้างแล้วก็บอกว่าละอิลลัมตะติบิมัยยะลัมซาลิกละอฟอาลันนบิกะกะซาวะกะซาถ้าหากท่านไม่สามารถนำคนที่รู้เชกเช่นท่านมาหาฉันได้แล้วก็ฉันจะทำกับท่านอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการพูดประโยคนี้โอ้หนักนะเสร็จแล้วแต่ก็พูดด้วยสิ่งที่ต้องการจะบอกอบูซาชีว่าให้ไปหาคนอื่นมาว่าใครที่เข้าใจเหมือนท่านอบูมูซาอัชอะรีออกไป
แล้วกลับไปที่มัสยิดนบีไปหามันมีกลุ่มเขาเรียกว่ามัจลิสุลอันซอรมีกลุ่มอันซอรนั่งอยู่เป็นมัจลิสของเขาอบูมูซาได้บอกว่าไปหาที่นั่นแล้วบอกว่าอินนีอัคบัรตุอุมาร์อับดุลคอตาบว่าอันนีซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอัลอิสติดานซาลาสบอกว่าฉันเนี่ยไปหาท่านอุมาร์แล้วก็ฉันเนี่ยไปพบไปอะไรนะฮะไปบอกแล้วก็เสร็จแล้วไปบอกอุมาร์ในลักษณะอย่างนี้อุมัรก็บอกว่าให้ไปหาคนที่รู้เยี่ยงท่านมาหาก็เลยมาหากลุ่มอันซอรพอเวลามาหาปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าในหมู่พวกท่านมีใครรู้บ้างคนที่บอกคืออบูซะอีดซึ่งถือว่าเยาว์วัยที่สุดแล้วก็ไปหาอุมัรแล้วก็นำหะดีษนี้ไปบอกพอไปบอกเสร็จอุมัรบอกอบูมูซาว่าลัมอัตตะฮิมกะฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวโทษท่านนะวะลากินนีคอยชีตูอายะตะกอวัลนาสอะลารอซูลิลลาห์แต่ที่ฉันกลัวเนี่ยกลัวคนเนี่ยจะพูดพร่อยๆกับหะดีษนบีกลัวจะเป็นเช่นนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยแน่นอนในสถานะนะครับมีบางอย่างที่อาจจะมีการวิจารณ์กันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอามาเป็นหลักฐานที่บอกกับเราคือในยุคของซะฮาบะห์เนี่ยเขามีสิ่งที่บอกว่าเขาตรวจสอบสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเมื่อยืนยันเสร็จเขาก็ยอมรับอีกเหตุการณ์เดียวฮะจบแล้วอบูบักรอัสซิดดีกมีคนมาถามอบูบักรเกี่ยวกับมรดกของย่าหรือยายมีรอซูจัดดะอบูบักรพอถามสุขถามเสร็จบอกว่ามาละกีฟีกิติบิลลาฟีกิตาบิลลาฟีชัยวะมาอะลิมตุละกีฟีซุนนะติรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่รู้เลยว่าไอ้สัดส่วนที่เจ้าจะได้ที่ย่าหรือยายจะได้รับที่ระบุในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยมันเท่าไหร่คือเหมือนกับต้องการจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะฉันไม่รู้เลยว่าในกุรอานในซุนนะห์ว่ายังไงอบูบักรมีคนมาถามท่านว่ายัดดาเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาไม่รู้เวลากินีอัสอัลลุนนาสแต่ว่าเดี๋ยวฉันไปถามคนก่อนนะไปถามคนอื่นเหรอฟาซาอัลละฮุมก็ไปถามผู้คนท่านมุกีรอบินชะอับะได้บอกว่ามีย่าหรือยายเนี่ยได้มาหารอซูลุลลอฮ์แล้วนบีแบ่งให้นางซูดุส1ส่วน6อบูบักรบอกว่ามีใครรู้เหมือนท่านไหมเขาก็บอกว่ามีมุฮัมมัดบินมัสลามะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอบูบักรก็ได้จัดการแบ่งไปตามที่มีการยืนยันดังกล่าวนี้พี่น้องเห็นอะไรไหมฮะนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่ามารยาทของคนที่เป็นระดับซอฮาบะห์เนี่ยเวลาประเด็นไหนที่เขาไม่รู้สิ่งที่เขาต้องทำคือเขาไปหาก่อนเขายังไม่รีบประนามตำหนินะเขาไปหาข้อยืนยันว่าไอ้มันมีหลักฐานไหมมันมีไหมแล้วหลักฐานนี้มันว่ายังไงเสร็จแล้วก็ถ้าพบสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานเขาก็เอามาปฏิบัติแต่ประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ากรณีที่มีไหมที่ประเด็นปัญหาที่มาตัวบทมาแล้วแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของตัวบทแตกต่างกันมีเมื่อมีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตำหนิกันเพราะเขาถือว่าในในยะของตัวบทนี้มีความเข้าใจที่แตกต่างกันได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าหรือเราแบ่งได้ว่าปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันอยู่ในหมวดที่อนุญาตให้ขัดแย้งได้หรือไม่อนุญาตอนุญาตให้เห็นต่างได้หรือไม่อนุญาตถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นะมาชาอัลลอฮ์เลยอย่าเอาทุกเรื่องรวมเป็นเข่งเดียวกันแล้วสรุปว่าใครก็ตามที่เห็นต่างกับเขาการกับฉันแล้วแปลว่าผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่ฝ่าฝืนหลักการของศาสนาเป็นคนที่ทรยศต่อหลักการเป็นคนที่ทิ้งซุนนะอย่าเร็วไปฮะเพราะหลักการมีเรื่องราวที่ละเอียดมากกว่านี้สาเหตุของความเห็นต่างในแง่ของตัวบทไม่ถึงมีในแง่ของความเข้าใจในความหมายแตกต่างกันมี
ในแง่ของนาซิกมันซูกมีในแง่ของเรื่องกวาอิดุลฟิกฮียะในแง่กฎฟิกอันนี้คอสอันนี้กาอามอันนี้มุตลักอันนี้มุกัยยัดเหล่านี้เป็นกระบวนการทางวิชาการต้องศึกษาให้ละเอียดฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อมันมีประเด็นที่ประตูอิสติฮาดเปิดมันมีประเด็นที่ประตูอิสติฮาดปิดวันนี้ผู้รู้ที่จะออกมาชี้เนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันอยู่ในประเด็นไหนเมื่อรู้แล้วก็จะได้วางตัวเองถูกต่อประเด็นนั้นฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนด้วยใจบริสุทธิ์ใครที่เห็นต่างเราถือว่าถ้าอยู่ในหมวดที่หลักการอนุญาตให้เห็นต่างไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอ่ะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเพื่อที่ท่านจะสุดท้ายละตะกี้นี้อาจารย์ฟาวซียกหะดีษมาบทหนึ่งซึ่งเราก็ได้เห็นว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์อันนี้มันเป็นคำพูดนบีเหรอที่บอกอิคลิลาฟุอุมมะตีรอฮมะการขัดแย้งของประชาชาติของฉันเป็นความเมตตาอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันมีถ้าพูดถึงตัวบทหะดีษเนี่ยเราไปสืบดูเลยเราจะพบว่าหะดีษบทเนี่ยไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องที่ถึงนบีแต่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจเชคบินบาสตอบนะบอกว่าอันเนี้ยเป็นคำพูดของบะอุตตาบีอินที่บอกว่ามาอารออัสฮาบันนบีอิคตะลฟูอิลลาเราะห์มะตันมินัลลอฮ์ที่บอกว่าฉันเห็นว่าการที่ซอฮาบะห์ของนบีขัดแย้งกันเนี่ยสิ่งนั้นน่ะเป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเขาจะได้รู้ว่าผู้ที่วินิจฉัยปัญหาเนี่ยเขาวินิจฉัยสิ่งนี้อย่างไรเพื่อที่จะสามารถรู้หุกมในประเด็นที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันก็รอการวินิจฉัยของซอฮาบะห์ที่อยู่ในระดับมุชตะฮิดที่ถือว่าเขานั้นมีความเจนจัดแล้วก็นำหุกมนี้ออกมาได้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถามว่าในเชิงความหมายมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อบางอย่างท่านเลยบอกว่าฟัลอิคติลาฟไบนัลอุลามะฟีฮิมาซอลิห์ลิลมุสลิมีนไอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเหล่ากวงป่านั้นในนั้นมันก็มีสิ่งที่เป็นมาซอลิห์มาซอลิห์แปลว่าสิ่งที่เป็นความดีงามที่เกิดขึ้นกับประชาชาติเพราะมันจะทำให้เรารู้ถึงข้อเท็จจริงของหุกมว่าตกลงแล้วหุกมเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้บิมบาสก็ได้ชี้แจงให้เราฟังก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าอ๋อประเด็นเหล่านี้มันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นอยากจะให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้ที่เรานำเสนอท่านอย่างน้อยเราจะได้วางตัวเองถูกและเราไม่ได้แปลว่าการที่เราเรียนรู้สิ่งนี้มันจะทำให้เราต้องไปยอมรับสิ่งที่ผิดยอมรับสิ่งที่เป็นบิดอะห์ยอมรับสิ่งที่เป็นสิ่งนอกรีตไม่ใช่คนละประเด็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมรับเราต่อสู้ด้วยชีวิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันมีมุมที่ศาสนามีกรอบให้วินิจฉัยได้เราต้องไม่ชี้หุกมเกินเหตุแห่งศาสนาหรือไม่ไปหุกมในสิ่งที่เกินเหตุที่ศาสนาอนุญาตให้เราถ้าเราเข้าใจในบริบทนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าสังคมมุสลิมเราจะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและวางตัวเองวางจุดยืนและทัศนคติต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการอิสลามฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากุมุลลอฮ์ขอยรอนครับเชิญครับอาจารย์ชุกรครับครับพี่น้องฮะก็ดังที่เราได้เรียนรู้กันนะว่าท่านนบีเนี่ยดะวะแล้วก็คนเพิ่มด้วยกับวิธีการดะวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับมารยาทที่ดีงามด้วยกับวิธีการในการใช้วิชาอุซูลเข้ามาในการทำการดะวะเราจะเห็นว่าคนที่ทำการดะวะที่เก่งที่สุดเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะสามารถที่จะตั้งรัฐอิสลามได้ทั้งที่บ้านเกิดเมืองนอนท่านนบีเนี่ยได้ปฏิเสธในการที่จะคอยช่วยเหลือท่านนบีเราค่อยมายอมรับทีหลังแต่ว่าคนเพิ่มท่านนบีดะวะด้วยความอดทนด้วยการยืนหยัดในหลักการแต่วันนี้พี่น้องวันนี้เรารู้สึกเหมือนกันไหมว่าการดะวะเรียกร้องคนไปสู่ซุนนะเนี่ยยิ่งนับวันมันยิ่งเคลียร์คนออกนะมันไม่ใช่มีคนเพิ่มนะมันนับวันยิ่งคนยิ่งเหลือน้อยลงนะอาจจะมีการเอาหะดีษที่บอกว่าพอเวลา
การยืนหยัดในท้ายศาสนาเนี่ยเหมือนกันกอเป็นอัลลันจัมหรือเหมือนคนที่กำฐานไฟเอาไว้พี่น้องเวลาที่เราจะปฏิบัติด้วยกับหลักการศาสนาเนี่ยเอาหะดีษทั้งหมดมารวมแล้วก็ปฏิบัติอย่าเอาหะดีษที่เราจะทำแล้วก็ปฏิบัติมีอยู่หะดีษอยู่บทนึงนะจะฝากพี่น้องไว้ในวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดอะไรมากนะฮะว่าสาเหตุที่สมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีดะอวาแล้วก็คนเพิ่มแต่สาเหตุที่บ้านเราเนี่ยยิ่งเรียกร้องไปสู่ซุนนะแล้วคนยิ่งลดยิ่งเคลียร์กันออกเพราะหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฮาซะดูพวกเจ้าอย่าอิจฉากันวะลาตะนาจะชูแล้วก็อย่ามีการตะนาจุชกันตะนาจุชนี่คืออะไรนะอาจารย์มีนผมอ่านเมื่อกี้แล้วผมก็ลืมไปละลาตะนาจะชูตะนาจุชคือการที่เรามีการคดโกงกับพี่น้องของเราเนี่ยนะเวลาตะบาก็ดูแล้วก็อย่าทำการพินหลังให้นะอย่าพินหลังให้เวลาตะบาก็ดูแล้วก็อย่าสร้างความโกรธเกลียดกันเวลาตะดาบารูแล้วก็อย่าหันหลังให้กันไม่ว่าจะเป็นหันหลังด้วยกับการสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ด้วยกับร่างกายเวลายาเบียบ้างตุกุมมาลาเบียบ้างแล้วก็อย่าขายตัดหน้ากันดูท่านนบีเอาใจใส่แม้กระทั่งการค้าขายเนี่ยท่านนบียังบอกกับบรรดาซาบะเลยว่าอย่าค้าขายตัดหน้ากันวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะแล้วจงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่เป็นพี่น้องกันนี่ท่านนบีบอกกับใครฮะบอกกับบรรดามุสลิมหมายความว่าเวลาที่เราอยู่กับบรรดาพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราต้องมีคุณลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะขัดแย้งกันก็ตามแล้วท่านนบีบอกต่อในที่บทเดียวกันนะอันมุสลิมคนมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันลายะซุลิมูฮูจะต้องไม่อธรรมกันวะลายักซุลูฮูจะต้องไม่ทิ้งการช่วยเหลือกันวะลายักซิบูฮูต้องไม่โกหกกันเวลายักเตอร์ฮูต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามกันแล้วท่านนบีบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาวะยูชีรุอิลาซอดริซะลาซะมะรอตท่านนบีว่าตักวาฮาฮูนาความยำเกรงนั้นอยู่ที่นี่แล้วท่านนบีก็ชี้มาที่หน้าอกของท่านเนี่ย3ครั้งแล้วท่านนบีบอกว่าบิฮัสบิมริอิมมินัชชัรอัยยะกิรออะคอฮุลมุสลิมถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วที่คนๆนึงจะเป็นคนชั่วนะจะมีความชั่วอยู่เนี่ยในการที่เขาไปดูถูกพี่น้องมุสลิมกุลลุนมุสลิมอะลันมุสลิมฮารอมระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีสิ่งที่เป็นของฮารอมอยู่ก็คือดามูฮูวะมาลูฮูอิรฎุก็คือเลือดเนื้อของเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็เกียรติยศของพวกเขาถือเป็นสิ่งที่ฮารอมพี่น้องเพราะนั้นเวลาที่เราเกิดความขัดแย้งอะไรก็ตามในหลักการศาสนาเนี่ยนึกถึงหะดีษบทนี้นึกถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในการปฏิบัติกับบรรดาซอฮาบะห์ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตท่านนบีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตบรรดาซอฮาบะห์ในชีวิตของตาบีอีนเกิดบรรดาฟิรอกกลุ่มต่างๆที่มีหลักความเชื่อผันออกไปจากหลักการของอิสลามไม่ว่าจะเป็นพวกคอวาริจเป็นพวกมุรจิอาพวกยะฮ์มียะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นการปฏิเสธทั้งนั้นแต่บรรดาซอฮาบะห์ได้อยู่บนความขัดแย้งกันด้วยกับยืนหยัดอยู่บนหลักการแล้วการดะวะห์ที่เต็มไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะณวันนี้อย่าลืมหะดีษเรื่องของการเป็นพี่น้องกันของมุสลิมบางครั้งเราเห็นคนที่ขัดแย้งกันระหว่างมุสลิมด้วยกันเนี่ยไม่มองหน้ากันไม่ให้สลามก็ไม่สนใจกันแต่พอเวลาไปเจอกาเฟสเดินยิ้มทักทายค้าขายกับเขาอย่างดีเลยแต่พอเวลากับมุสลิมแล้วมีสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไว้เพราะฉะนั้นเราเรียกร้องคนไปสู่ซุนนะเราก็ต้องปฏิบัติด้วยกับซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับก็คิดว่าท่านวิทยากรได้สรุปเรียบร้อยทุกสิ่งแล้วนะครับในเรื่องของมารยาทผู้ศรัทธากับการจัดการความเห็นต่างภายใต้กรอบอิสลามนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับการจัดการของบรรดาซอฮาบะห์นะครับการย้ำเตือนในเรื่องของกลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับฟะรุดดูอิลัลลอฮิวัรเราะซูลนะครับในกุรอานบอกว่าเวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเราเห็นต่างกันเราก็กลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับกลับไปสู่อัลลอฮ์กลับไปสู่รอซูลนะครับฉะนั้นในเจตนารมณ์ของอิสลามเนี่ยก็จะเป็นเจตนารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีบรรทัดฐานในการจัดการสังคมมากยิ่งขึ้นเราเห็นบางทีเราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นการแก้ปัญหาครอบครัวการแก้ปัญหาชุมชนการแก้ปัญหาในเรื่องของมัสยิดระหว่างชุมชนระหว่างสองสังคมระหว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องมีสตินะครับมีสติตั้งมั่นแล้วก็ให้เรานึกคิดตลอดเวลานะครับว่า
ถึงที่สุดแล้วนะครับเราต้องหาคำตอบว่าอิสลามเนี่ยให้คำตอบอะไรให้กับเรานะครับท่านนบีสอนเราอย่างไรมีตัวอย่างของบรรพชนของอิสลามเนี่ยได้จัดการสิ่งที่เป็นความขัดแย้งแบบสูงสุดกับความขัดแย้งแบบเบาๆในระดับแบบเด็กๆในระดับแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างไรฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอิสลามเก็บมาเป็นสระบบในการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นเลยนะครับขอบคุณมัสยิดนูรุลจันนะห์นะครับโดยอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ชุมชนสัปปุรุษทุกท่านนะครับที่ให้บรรดาวิทยากรได้ขึ้นมาทำหน้าที่ในเรื่องของการเสวนาวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์อามีนเหมเสริมอาจารย์อบิดีนัสซันอาจารย์ชุกุตดานิสมันอาจารย์บารอกมูฮัมหมัดซอและนะครับผมมูฮัมหมัดฟาซียานานะครับจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณการนี้ด้วยนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฟุลลอฮ์ฮะลีวะลักุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์